เสียงมันเต็มกันโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สคอนเซปต์ไบโอโลจีม .1 นะครับวันนี้ขออนุญาตพานักเรียนไปดูเทคนิคการจําก่อนแล้วก็จะไปที่ทุกคนจําได้ไหมครับเด็กใหม่นะครับม .1 เรียนอะไรบ้างสิ่งที่ทุกคนไม่ได้เรียนขอพูดอีกรอบนึงนะครับสําหรับนักเรียนที่มาใหม่นะ3อันนี้นักเรียนไม่ได้เรียนนะยกเว้นกลุ่มทันเรียนหมดแล้วไมโครสโคปไบโอเคมิสทรีเซลอันนี้คือม .1 แต่ว่านักเรียนที่มาเรียนใหม่ค่อยไปลงซัมเมอร์จำไว้นะครับตอนนี้สิ่งที่เราเรียนคืออะไรลูกเทอมนี้ม .1 อันนี้ม .1 นะครับ ใครมีหนังสือเขียนไว้ลูกสารบัญ ก็จะมี flowering plant ก็คือพืชอะไรครับ พืชดอกใช่ไหมครับแล้วก็ genetic inheritance คืออะไรครับ genetic inheritance คืออะไรการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับซึ่งอันนี้ถ้าตอนนี้เราได้กี่คนแล้ว ผมได้อีกหนึ่งคนครบอีกหนึ่งคนเราจะออนไซต์จะได้ทำแลบด้วยนะครับแต่ว่าออนไลน์ก็จะดูผ่านจอนะครับดังนั้นอาจจะต้องอัดวิดีโอทําเตรียมล่วงหน้าก่อนให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายสองเรื่องสุดท้ายที่เรียนในวิทยาศาสตร์ม .3 ก็คืออะไรลูก diversity of life คืออะไรครับ diversity of life คือวิชาอะไรลูกพี่มปลายเรียกว่าแท็กอะไรลูก taxonomy what does mean taxonomy เขียนไหมหน่อยครับเขียนนักเรียนเขียนหน้าจอเดี๋ยวจอดับเร็วtaxonomy ก็คือวิชาอนุกรมวิธานเขียนไหมครับคืออะไรนะคนไทยเรียกว่าโอ้น้ำลายเต็มมาแขกโบอนุกรมวิธานเอามาอยู่มาเปิดกันสั่งก่อนสงสารได้แค่ใส่แมสก่อนใส่แมสนะเตรียมมาเต็มนะเตรียมมาเท่าไหร่เปลี่ยนมาละสองอันนะครับเพิ่มมากันที่คุ้มเคยโดนอนุกรมวิธานไม่ใช่อนุกรมเซซูเลยทานแปลว่าอะไรลูกเป็นการกินเข้าไปไม่ใช่ taxonomy อนุกรมวิธานคือนักเรียนจะได้ยินว่าโปรเจกต์ที่จะพาพุ่มไปทำคือจะพาทำ taxolichen taxolichen นะครับคือสอนนี้ก็ต้องพกใช่ไหมลูกใช่พกไปด้วยเพราะว่าม .6 นี่น้ำลายเป็นหน้ากระดูกคนบางมากเลยเนาะอ๋อตัวฟอนต์หนังสือเหรอเดี๋ยวจะขยายให้พอดีว่าไอเคมยานามากมองมันอาจจะสี่คนได้เชียวโอเคเห็นไหมลูกโอเคเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้เคมีมานั่งข้างหน้าให้นนไปนอนข้างหลังไปเรียนโอเคเด็กๆฝากนักเรียนออนไลน์นะครับต้นหอมเขียนไว้แต่ลูกในสารบัญนะลูกนะและบทสุดท้ายเธอเอาง่ายขอเทอมนี้เลยนะทีนี้ฝากม .1 สมมติว่าปิดเทอมใหญ่นะครับคนนักเรียนที่เพิ่งมาเรียนจะต้องมาเก็บเรื่องอะไรลูกคุณครูจะปล่อยให้ไปม .1 1ไมโครสโคปกล้องจุลทรรศน์สารชีวโมเลกุลคืออะไรลูกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตก็โปรตีนไขมันนะครับแล้วก็เซลล์ส่วนระบบต่างๆจะไปเรียนในม .2 นะครับดังนั้นม .2 ปีหน้าก็อยู่กลุ่มเดิมนะครับไม่ต้องย้ายกลุ่มนะครับเราจะเปลี่ยนจากม .1 เป็นม .2 แล้วก็ของม .1 ก็จะเป็นไปอยู่วันพฤหัสเด็กป .6 อีโคโลจีคืออะไรให้บุญอีโคโลจีแปลว่าอะไรลูกในฐานะหน้าตาหนูแบบว่าอินเตอร์ที่สุดเลยอีโคโลจีคืออะไรเหมือนกับเพิ่งมาจากลาสเวกัสอย่างเงี้ยเราทำมาจากเมดาคัสมาจากจีนจีนอะจีนเตี้ยรู้จักไหมครับจีนเตี้ยอย่าแปลวันนี้ถามนักเรียนว่าหนูเป็นจีนอะไรมันมีจีนแต่จีนไล่ไปที่ไล่มาไม่มีสักอย่างเขาก็เลยอยู่ในกลุ่มจีนเตี้ยโอเคอีโคโลจีแปลว่าอะไรเป็นบทที่เรียนเกี่ยวกับเช่นควายกับอะไรนกควายกับอะไรระบบนิเวศควายกับอะไรนกเอี้ยงนกเอี้ยงกับควายเห็นไหมควายตอบได้เฮ้ยไม่ใช่เพื่อนตอบได้ทุกคนผิดคุณจัดการให้น้องหนึ่งดอกไปพูดให้ปาไปเยอะอีโคโลจีคือเก่งมากนิเวศวิทยาถ้ามีโลจีให้คำว่าให้ใส่คำว่าวิทยาเข้าไปด้วยเช่นอภัยโลจีคืออะไรครับอภัยวิทยาเข้าใจไหมครับนนโลจีนนวิทยานะครับบุญโลจีบุญวิทยาโอเคอันนี้คือนิเวศวิทยาก็นักเรียนใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นกับลายมือครูนะครับครูจะเขียนภาษาไทยมีปัญหามากๆเลยนะครับเพราะจบจากเพราะว่าจบนอกนะครับครูจบจากมหาลัยโซอุลนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นอกเขตเทศบาล
ดังนั้นบุญจะต้องมาเก็บตอนซัมเมอร์ใหญ่นะครับก็จะพาไปเรียนอยู่ที่น่าจะไปเรียนที่เมืองปูซานตอนนั้นน่ะกูกลับไปสอนที่เกาหลีนะครับกูจะจองเครื่องให้นะครับทุกคนเครื่องไปแล้วไม่กลับนะครับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่แหละสัจจะชีวิตของเราโยมบังอาตมาโอเคนะครับเด็กทุกคนก็เน้นย้ำม.1มีอยู่2พาร์ทนะครับหนังสือเล่มนี้ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วสามารถฉีกทิ้งได้ทุกหน้านะครับถ้าจำได้ทุกตัวอักษรนะครับกูถามว่าในหนังสือครูภัยมีอักษรทั้งหมดกี่ตัวครับล้านตัวใครตอบถูกไม่ถูกหลายตัวน้องตอบถูกหลายกว่าหลายตัวลูกพ่อครูก็จำไม่ได้โอเคเราจะมาดูเทคนิคการจำก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับใช่ครับเพราะว่าน้องใหม่เขายังร้องไม่ได้หรอกรู้ไหมผมต้องร้องเพลงครูจนกว่าผมจะทำในนี้ได้ก่อนกลับบ้านอย่าลืมนะพรุ่งนี้กูคิดว่าเด็กสารคามก็มาพูดนี่เดี๋ยวมาทำไมแบบนี้ทำไมแบบนี้มันหน้าตาแปลกๆวะเด็กสารคามเขาหน้าตาน่าใจเรียนมากเลยเอพิชาติค่ะโอเคครับทุกคนครับเรียนออนไลน์เราจะมาดูเพลงแรกคือไซโนแบคทีเรียใครจะไปสอบสวทพรุ่งนี้อย่าลืมนะเขาถามเรื่องเซลล์สัตว์ถุนกับแอสวานสัตว์ถุนคืออะไรโปรไดโรโปรคาริโอตใครยังไม่เขียนเขียนลูกโปรคาริโอตก็คือพวกทำไมถึงเรียกว่าโปรคาริโอตบุญในฐานะหนูเป็นนักเรียนนอกทำไมถึงเรียกว่าโปรคาริโอตนอกแล้วนอกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเล่นกูเล่นโอเคที่เรียกว่าโปรคาริโอตเพราะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรลูกไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนของภาษาไทยนิติภาษาไทยเรียกว่าอะไรลูกนิวเคลียร์เมมเบรนท่านภาษาไทยเรียกว่าอะไรนิวเคลียร์เมมเบรนแปลจากภาษาอังกฤษนิวเคลียร์คือนิวอะไรไม่ใช่คิมจองอึนนะนั้นนิวระเบิดนิวเคลียร์คือนิวเคลียร์เมมเบรนแปลว่าอะไรบุ๋นเมมเบรนเยื่ออะไรเยื่อหุ้มนิวเยื่อหุ้มนิวเคลียร์ถ้าไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียร์เราเรียกว่าพวกโปรคาริโอตพร้อมกันครับ1 2 3 nos oscillatoria enabina spirulina 2 รอบ nos oscillatoria enabina spirulina นั่นคือไซยาโนแบคทีเรียนั่นคือไซยาโนแบคทีเรียจำไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนจำไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนนักเรียนที่รักครับภาษาไทยเสียงต่ำนิดนึงจำไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนสรุปนะพรุ่งนี้จำไปเลยถ้าเขาถามว่าโปรคาริโอตโปรคาริโอตมีอะไรบ้างลูกเซนติโอและรู้ไหมสปช.เขาชอบบอกอะไรเขาชอบบอกไซยาโนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียคือชื่อแม่มันลูกมันมีใครบ้างยายแบคยายไซยาโนแบคทีเรียลูกเขาได้แก่ลืมกันซะโอเคเขาเริ่มเอาออกกันมาตั้งคุณแล้วนะครับสักหน่อยก็จะค้อนฟันของคุณนิดไซยาโนแบคทีเรียนะครับปิดไมค์ด้วยไมค์ด้วยไซยาโนแบคทีเรียได้แก่นอสต็อกออสซิลาโทเรียแอนาบีนาและก็สไปรูลีนาถามหน่อยภาษาไทยเรียกว่าอะไรสไปรูลีนาสาหร่ายนะครับที่ผู้หญิงใช่เดี๋ยวแกน้ำเงินบ่อยโมเมนไม่ใช่เราสอบเกียวสาหร่ายได้เกียวทองอันนี้เขาเรียกว่าสาหร่ายเกียวถ้าเจ๊เกียวคือเจ้าของรถทัวร์สาหร่ายเกลียวพวกกล้ามครับมันเกียวสาหร่ายเกลียวทองโอเคเกียวทองทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าไซยาโนอะไรลูกไซยาโนแบคทีเรียเพลงที่2ก่อนที่จะร้องเพลงท่องอักษรย่อครับวันนี้ต้อนรับน้องใหม่คิวมิ่งครับจำอักษรย่อให้ได้แล้วกลับบ้านได้เลยนะครับโอเคไหมครับเสร็จแล้วยัง1 2 3 R C1 C2 C3 N FM อีกรอบครับ R C1 C2 C3 N FM คิวมิ่งเขียนแค่นี้ลูกเพลงไม่ต้องเขียน R C1 C2 C3 N FM หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเอาอักษรย่อของโอเคแนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มพรุ่งนี้เจอแน่นอนนะครับไม่เจอให้โอเคแนลที่ให้กี่ปากหุ้นเลยโอเคไหมโอเค1 2 3โอเคแนลโอเคแนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มฉันเองหลักลูกทำครัวใครครูก็บอกว่ามี2รอบทำครัวใครครูก็บอกว่ามีอาซีซีไงล่ะจ้าคนดีไรโบโซมเซนทริออนไซโทสเกเลตอนลอนจอนโอเคแนวอีกรอบครับ1 2 3
organelle ไม่มีเยื่อหุ้มฉันเองละกลุ้มจำไม่ได้สักทีถามครูอภัยครูก็บอกว่ามีถามครูอภัยครูก็บอกว่ามีอาซีซีไงล่ะจ๊ะคนดีไรโบโซมเซนทริโอนไซโทสเกเลตอนล่อนจนโอแกเนลล่อนจนแปลว่าอะไรครับปูนะปูเปลือยขอชื่อเต็มครับอาย่อมาจากไหนครับสีเขียวไรโบโซมซีตัวที่หนึ่งซีตัวที่สองไซโทซีตัวที่สามเอ็นนิวไม่ใช่นิวเคลียร์นะอ่านดีๆอ่านดีๆนิวอะไรครับนิวคลีโอลัสมันเป็นก้อนยังไงก้อนกลมๆอยู่ตรงกลางของนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่หุ้มกี่ชั้นหลายชั้นสองชั้นแต่คนที่อยู่ข้างในมันกลับไม่มีเยื่อหุ้มโอเคไหมครับและเอฟคืออะไรครับแฟกฟักแฟกเจลลัมโครงสร้างคล้ายหางพบที่ไหนของผู้ชายเป็นหัวใจนักปราชญ์คืออะไรอสุจินะครับพบในอสุจิปุริใช่ไหมครับหัวใจนักปราชญ์อสุจิเขาจะใช้หางในการเคลื่อนที่เดี๋ยวพรุ่งนี้บุญสัปดาห์หน้าบุญจะเอาสุจิไม้เป็นดูนะครับไอ้ปื้มไอ้ปื้มไม่เราเป็นโมเดลลูกฮ่าโอเคโมเดลเปย์ปื้มเขาเปิดไม้หวีต่อไปครับออร์แกเนลเยื่อหุ้ม2ชั้นไมโทคอนเดรียทำหน้าที่อะไรเขียนให้แล้วชวนครับทางบ้านสร้างพลังงาน ATP คาร์บอนสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินเทซิสนิวเคลียสทำหน้าที่อะไรเก็บสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมได้แก่อะไรดีเอ็นเอน้ำตาลในดีเอ็นเอชื่อว่าอะไรอ่านพร้อมกันดีน้ำตาลในดีเอ็นเอทำไมต้องเรียกว่าดีเอ็นเอเพราะว่าดีมาจากคำว่าดีอะไรครับดีออกซีไรโบสมันดีลิทอะไรออกหนึ่งดีออกซีแปลเร็วดีออกซีคืออะไรครับตัดดีออกมันตัดดีออกออกเลยลูกออกซิเจนถูกรีลิทออกซิเจนออกนี่เรียนดูสูตรให้ครูหน่อยออกซิเจนห้อยอะไรเนี่ยออกซิเจนออกซิเจนห้อยอะไรเนี่ยห้อย4แต่ออกซิเจนไอเดียห้อยอะไรตอบครูไปสิน้ำตาลใน DNA ชื่อว่าอะไรน้ำตาลดีออกซีไรโบสชื่อตามอักษรเลยนะแล้วน้ำตาลใน RNA ชื่ออะไรลูกไรโบสไรโบสน้ำตาลใน DNA จำอย่างนี้ดีDNA ตัวแรกคือตัว D ที่น้ำตาลก็ขึ้นต้นด้วยตัว D RNA น้ำตาลขึ้นต้นด้วยตัวเรียกว่าน้ำตาลไรบอกครูไปหน่อยน้ำตาลไรโบสกับดีออกซีไรโบสมีอะไรต่างกันธาตุอะไรต่างกันออกซิเจนต่างกันอยู่เท่าไหร่1 5ยังไง1อันนึง4อันนึง5แตกต่างกันอยู่แค่1โอเคพร้อมกัน1 2 3ไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์นิวเคลียสไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์นิวเคลียสไอไม่ซีเรียสไอไม่เครียดไอจำไม่ได้ they have เยื่อหุ้ม2ชั้น they have เยื่อหุ้ม2ชั้นทำหน้ามันมันแล้วก็จำเอาไว้ต่อไปครับเขาบอกว่าเด็กม.1ถ้าร้องเพลงนี้ไม่ได้นะครับชีวิตเราก็หาไม่นะครับเพราะว่าเขาบังคับเลยป.4กับม.1เรียนเหมือนกันคือเรียนเรื่องอะไรเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ต่างกันยังไงครูถามในแง่เซลล์อย่าไปตอบว่าพืชวิ่งไม่ได้สัตว์วิ่งได้อันนั้นเขามันเป็นตัวครูถามในแง่เซลล์พร้อมกันครับคำแรกอ่านครับเซนไนลูกเซนทริโอนคำที่สองไลโซโซมถามหน่อยไลโซโซมอาจจะพบในพืชก็ได้พืชพวกไหนครับที่พบไลโซโซมพืชที่เสวยอะไรครับพืชที่กินอะไรกินแมลงยกต้นอะไรกินแมลงกาบหอยแครงอะไรอีกหม้ออะไรพวกข้าวมันแกงนี่หยาดอะไรครับหยาดน้ำค้างหยาดน้ำค้างตรงปลายมันจะเหนียวมากนะครับอยู่ที่ประเทศครูนะครับเจอเยอะมากนะครับเวลาช่วงหน้านี้แหละมันจะอยู่บริเวณหินที่มีตะไคร่น้ำหินที่มีตะไคร่น้ำแล้วเราจะไปจับดูตรงบริเวณมันจะมีต้นนี้ขึ้นบนหินที่มีตะไคร่น้ำแล้วมันจะเหนียวเหนียวนะครับโอเคนะพร้อมกันหนึ่งสองสามเซลล์สัตว์มีเซนทริโอนมีไลโซโซมขณะที่พืชไม่มีสองรอบเซลล์สัตว์มีเซนทริโอนมีไลโซโซมขณะที่พืชไม่มีเซลล์พืชไม่ยอมหน่อยนะเซลล์พืชไม่ยอมหน่อยนะลุกขึ้นบอกว่าฉันมีคอโรพาสทั้งยันมีผนังเซลล์เพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ฉันฉันมีแต่เธอไม่มีฉันมีแต่เธอไม่มีเอาล่ะทีนี้ไม่ต้องมาอวดโอ้การมรุกโปกเป็กมันเป็นสามชาติเราต้องลงด้วยกองมรุกโปกเป็กนะครับ
สุดท้ายเพลงที่ยากที่สุดครับเอาไว้ใช้สำหรับพี่ม.6 เรื่องแท็กโซโนมีพี่ปัญญาอ่อนลงมาไปไหนเดี๋ยวมีปัญญาอ่อนเฟิร์นเฟิร์นนะ what does mean selective neural ภาษาไทยเรียกว่าต้นตีนอะไรต้นตีนเป็ดตอนนี้คุณจะซื้อไปไว้ที่ชั้น6ต้นตีนให้พี่ม.6ให้พี่ม.6 แท็กเขาเรียนแท็กโซโนมีตอนนี้เอาบ้านของจระเข้ไปแล้วก็ปิงปองก็มีเออเหรอมีก็ปิงปองเหมือนไอ้ตรงลงยิมน่ะเนี่ยซีเล็กจิเนลล่าคือต้นตีนอะไรครับโมเมนตีนเป็ดตีนเป็ดพืชดอกอันนี้เป็นอยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชดอกตีนอะไรวะซีเล็กจิเนลล่าตีนอะไรเพลงนี้ปึ้งก็เคยร้องทานต้นอะไรตีนอะไรตีนหมาไม่ใช่ตีนที่มันอยู่ตามตุ๊กแกตีนตุ๊กแกเขียนครับตีนไอ้นุ่นไอ้หอมตีนตุ๊กแกและก็พืชมีเมล็ดจะสร้างสปอร์แบบไหนครับเฮเตโรสปอร์สร้างสปอร์กี่ขนาดครับสองขนาดสองขนาดเล็กกับใหญ่เล็กกับใหญ่เฮเตโรสปอร์แล้วถ้าสร้างได้แบบเดียวล่ะลูกถ้าสร้างได้แบบเดียวล่ะเอาเขียนหน่อยแบบเล็กอย่างเดียวเล็กอย่างเดียวนะฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเล็กฮอร์โมสปอร์ฮอร์โมสปอร์ฮอร์โมสปอร์คือสร้างสปอร์ได้กี่ขนาดขนาดเขียนว่าสร้างได้ขนาดเดียวทำไมไม่มีสร้างขนาดใหญ่อย่างเดียวเลยหรอสร้างได้ขนาดเดียวจับแล้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 วสร้างได้ขนาดเดียวคือจับดอกขนาดเล็กนะครับสร้างได้ขนาดเดียวคือขนาดเล็กนะครับทำไมไม่มีขนาดใหญ่บ้างหรอต้นเกมไหนมันมาแล้วพร้อมกันน้องใหม่ครับหนึ่งสองสามเฟิร์นน้ำซีเล็กจิเนลล่าพืชมีเมล็ดเฮเตโรสปอร์อีกรอบครับเฟิร์นน้ำซีเล็กจิเนลล่าพืชมีเมล็ดเฮเตโรสปอร์ทำไมอาจารย์ถึงมาสร้างอันนี้รู้ไหมครับผมเฮเตโรสปอร์แปลว่าอะไรเฮเตโรสปอร์คือสร้างสปอร์ได้สองขนาดเฮเตโรคล้ายๆกับเรื่องเฮเตอย่างเจ้าเฮเตอย่างเดียวนี่เรียกไงเฮเตแปลว่ามูโซวอยเหรอเฮดแปลว่า what are you doing แต่ว่าเฮดชโนสปอร์ตัวนี้แปลว่า different แปลว่าต่างกันนักเรียนเคยเรียนพันธุศาสตร์ใช่ไหมเอใหญ่เอเล็กเราเรียกว่าอะไรฮอร์โมนหรือเฮดชโนเฮดชโนเพราะว่ามีทั้งเอใหญ่และเอเล็กเก็ตไหมลูกแบบเดียวกันเลยลูกเฮดชโนสปอร์คือสร้างสปอร์ได้กี่ขนาดสร้างสปอร์ได้กี่ขนาดหันมานักเรียนคุณใส่กันจับอยู่สร้างกี่ขนาดสองขนาดคือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่บันทิตาเดอร์ครูถามว่าอะไรนอนอะไรครูแจ๊ะเดี๋ยวมันเป็นเด็กมันเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์ถามว่ามะขามสร้างสปอร์แบบไหนเควินมะขามสร้างสปอร์แบบไหนดูจากกรดูจากเพลงฮะผมบอกเลยจะไปมะขามสร้างสปอร์แบบไหนครับยังไม่เคยคุณมีอะไรของคุณมีอะไรมีเฮเทโรหรือเปล่าอ่ะดูดูกรครับมะขามมีเมล็ดไหมแค่นี้มีถ้ามะขามมีเมล็ดไม่เคยกินยังไม่เคยกินให้ไปซื้อที่เซเว่นอย่าซื้อแบบเขาแกะนะแบบมีเม็ดด้วยผมกินไม่เป็นโอ้ยเปื่อยเลยผมแพ้ผักอะไรนะแพ้ผักอะไรมึงโอเคมะขามเป็นมะขามเป็นฟรุชโอเคนะแม่ใช่เป็นฉลองสัปดาห์หน้าจะซื้อมะขามมาแจกเคนบี้กินนะครับเอาแพ้เหรอปลาของเกิดถ้ากินปลาได้ไหมได้กินปลาได้โอเคปลาได้ปลาใส่มะขามปลาโอเคเฮเตโรสปอร์เราดูยังไงครับเราดูจากพืชที่มีเมล็ดนะครับดังนั้นมาถามสร้างแบบเฮเตโรสปอร์ขอเป็นเพลงสุดท้ายครับของม.1 เทอมแรกที่เราเรียนม.1 เทอมแรกโอ้โหไม่ได้มาเรียนอยู่จำได้ไหมออสการ์แล้วก็เราจะมาร้องเพลงช้างช้างน้องเพลงช้างช้างคุณเคยเห็นช้างหรือเปล่าใช่ไม่เบาหนึ่งสองสามไฮโปต้องเต่งไฮโปต้องเต่งพาสโมกไฮไฮเปอร์แฟบพาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเข้าในจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไฮโปต้องเต่งไฮโปต้องเต่งพาสโมกไฮไฮเปอร์แฟบพาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเข้าในจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงขอชื่อเต็มทุกคนช่วยแปลหน่อย
ครูตัดอะไรออกที่จุดๆนี่พาสโมไลอะไรครับชื่อเต็มพาสโมไลซีดพาสโมไลไล่น้ำออกจำไม่ได้ครับพาสโมไลไล่น้ำออกถ้าน้ำแตกออกเป็นไงครับน้ำแตกออกแปลว่าเหี่ยวไหมเหี่ยวจำไว้เลยถ้าน้ำออกแล้วก็จะเหี่ยวถ้ามันหลั่งแล้วจะเหี่ยวใช่ไม่แข็งไม่มึนถ้าแตกก็เหี่ยวไม่แข็งออกทำไมคือเอาเรื่องเรื่องเซลบุญแล้วบุญเรียนรู้ดีนะบุญเนี่ยคือที่จะสอนเรื่องเซลล์ลูกหนูไปเรื่องอะไรครับอันแรกเขียนก่อนครับสารละลายในโลกนี้แบ่งเป็นกี่ประเภทครับเช่นน้ำหน้าน้ำตึ๊ดทุกน้ำเลยน้ำอะไรก็ช่างถ้าเอาเซลล์ไปแช่แล้วทำให้เซลล์เหี่ยวเราเรียกสารละลายนั้นว่าอะไรครับพาสโมตี้อันนี้อ่านผิดนะอ่านใหม่พาสอะไรนี่พาสโมตี้อันนี้พาสอะไรโมตี้พาสม็อกตี้ไก่ไก่ไม่ยอมมันพาสม็อกไทยซีดพาสม็อกไทยซีดแปลลูกพาสม็อกไทยซีดคืออะไรเต่งอะไรครับนี้เต่งแตกแต่ใครเต่งเฉยเฉยใครไม่แตกคนแตกไหมคนแตกสัตว์แตกไหมแตกใครไม่แตกตอบกูทำไมเพื่อนไม่แตกเพื่อนมันเปิดไปมันปิดปากไปได้เพื่อนจะไม่เซลมีผนังเซลล์ถูกต้องพืชมีผนังเซลล์อะไรแตกพืชมีผนังเซลล์อะไรเราจำง่ายๆคนกับสัตว์แตกโอเคไหมเข้าใจง่ายๆแตกคู่แล้วซึ่งมันจะแตกได้ไงมันไม่มีมือไอ้เจ้าเพื่อนปีปาบไอ้จะสองปีที่เราเพื่อนเจ้ามาเล่นรอโหลดถึงแม้ว่าเพื่อนไม่มีมือนะครับแต่เพื่อนเขาก็มีใจนะครับโอเคถ้ามีใจก็ตามมาครับครูสอนเรื่องเซลล์อย่าพาไปจุดที่ตัวแดนพาสม็อบไทยสี่ครูจำอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมคนไทยเราตอนนั้นที่ประเทศเราไปก่อม็อบกันใช่ไหมครับตีกันหัวแตกตายที่นั่นพาสม็อบไทยสี่จำนะครับบุญลองพูดกับว่าไฮโปสิลูกไฮโปเราดูปากบุญนะเพราะว่าแกพูดได้แล้วไฮโปปากต้องใหญ่ครับไฮโปสโลใหญ่ไหมครับโอ้โหใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใกล้อะไรลูกใหญ่ขึ้นใกล้แตกแต่งแล้วอะไรครับแตกโอเคเขียนชื่อเต็มครับสารละลายประเภทแรกคือไฮโปครูจะฝากให้นักเรียนจำ pronunciation จำไฮโปโอ้ปากเราใหญ่ไฮโปเราพูดคำว่าไฮเปอร์ซิไฮเปอร์ปากมันแปรลูกครับไฮเปอร์ไฮโปโอ้โหไฮเปอร์ไฮโปไฮเปอร์แข็งหรือเราออกเสียงเป็นพอพานก็ได้ลูกตัวพีให้อะไรไฮเปอร์อันนี้ไฮโปเขียนชื่อเต็มลูกไฮโปไฮโปคืออะไรแหมปุคือใกล้แตกไม่ได้ยินภาษาอังกฤษไหมอุ้ยหม้อแตกมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงแต่ว่าหม้อนี้มันจะเป็นอาการลักษณะหม้อใบใหญ่ๆไม่ใช่หม้อเล็กนะครับถ้าหม้อเล็กมันจะแตกยากเลยแตกง่ายไฮโปโทนิกเขียนต่อครับโซอะไรครับโซลูชั่น what does mean in time solution จำไม่ได้ละลายโซลูชั่นคือสารละลายสารละลายประเภทแรกคือไฮโปแปลสิไฮโปแปลว่าอะไรไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไฮโปแปลว่าอะไรไฮโปไฮโปก็คือไฮโปคือตรงข้ามของไฮเปอร์ครับเบียวเยี่ยอะไรมึงไฮโปคือแข็งไฮโปทรมัดส่วนกลางก็ต่ำเบียวตู้ไฮโปแปลว่าต่ำสารละลายความเข้มคอนเซนทรชั่นต่ำครับจะยกตัวอย่างได้ว่ารูปตามครูครับทุกคนหน้าเพลงนี้จะมีพื้นที่ให้วาดรูปนะเด็กลองวาดสิแล้วก็ใส่อุ้ยไหวเราจะวาด bigger ท่านนับไปหน้าไหนท่านนับไปสิทธิ์พี่ครับบอกสิทธิ์น้องหน่อยหน้าไหนร้อยห้าร้อยอะไรร้อยสิบห้าร้อนอะไรผมไม่ได้คิดพลาดผมไม่ได้ว่าผมจำอะไรผมไม่ได้อันนี้พูดห้าสิบห้าโอ้ห้าสิบห้าลูกได้บุญขอเน็ตเนี่ยก็มันมี wifi โรงเรียนอยู่แม่มันไม่รู้รหัสไงว่าเตียนโดครูเบอร์คุณครูไม่เป็นไรครับผมเอาคุณนุ่นละโอเคนะไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับแปลว่าต่ำอะไรต่ำลูกหมายความว่าตรงนี้ลูกดูนะสารในเซลล์เข้มข้นต่ำสารในเซลล์เข้มข้นต่ำเข้มข้นต่ำนี่น้ำมากหรือน้ำน้อยมากสิมากน้ำมากหรอน้ำมากไฮโปแต่ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงสารในเซลล์นะเดี๋ยวลบเซลล์ออกไหมครับเดี๋ยวกูเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้อาจารย์ถามในเซลล์เฉยๆต่อไปเรามาพูดสารละลายสารละลายนี้เป็นไฮโปนะทีนี้นะสารละลายนี้เป็นไงลูกความเข้มข้นเป็นไง
ต่ำมากความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นต่ำนี่คืออะไรมากอะไรมากครับน้ำมากน้ำมากจำไว้นะตอนนี้น้ำสีฟ้าในนี้เยอะมากถูกไหมครับอะไรของเมที่เธอเอาเซลลงไปครับคุณครูเอาเซลลงไปไฮโปแปลว่าต่ำสารละลายนี้ความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นต่ำแปลว่าสารเข้มข้นต่ำน้ำเป็นไงครับน้ำภายนอกมากหลักการออสโมซิสมันยังไงน้ำมากไปน้ำน้อยเขียนครับลูกศรมันจะชี้เข้าหมดเลยน้ำจะออสโมซิสเข้าไปครับพอน้ำเข้าไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเซลล์มันเองลูกเต่งขึ้นเต่งขึ้นสุดท้ายอะไรแตกนะครับโอเคคำที่สองให้อะไรครับตามเองให้อะไรลูกไฮเปอร์โทนิกคะแนนตั้งใจเรียนปิดเกมทิ้งก่อนนะครับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันไฮเปอร์โทนิกแปลคำนี้ครับเคนวินไฮเปอร์แปลว่าอะไรทีนี้มันต้องสูงอะไรสูงสารอะไรบีเกอร์ใช่ไหมครับที่เราเอามาเนาะสารอะไรก็ช่างมันคือสารอะไรเข้มข้นสูงถ้าเข้มข้นสูงเนี่ยอะไรต่ำน้ำน้อยน้ำน้อยน้ำน้อยอันนี้ความเข้มข้นต่ำน้ำมากอันนี้เขียนครับครูเขียนอย่างนี้เลยนะสารสูงน้ำเป็นไงลูกสารสูงน้ำเราใส่สารไปเยอะน้ำมันเป็นไงลูกน้ำน้อยนะครับเขียนน้ำน้อยน้อยแม่ใครลูกน้ำน้อยนะครับมีเล็กน้อยมีเล็กน้อยโอเคน้ำน้อยครับน่าโอเคต่อไปครับโอ้ยแย่นะครับไม่ทำไอเป่าไม่ไอเลยเดี๋ยวโกรธขอให้กูด้วยตายหาเลยดีดีครับสารตัวนี้นะครับสารเข้มข้นสูงเข้มข้นสูงคือน้ำเป็นไงลูกวงเล็บน้ำน้อยทีนี้เอาเซลล์เข้าไปครับโกเซลล์เข้าไปแล้วลูกปรากฏว่าเซลล์น้ำเป็นยังไงก่อนเมื่อเทียบกับทางด้านนอกเซลล์มีน้ำมากกว่าน้ำมากไปน้ำอะไรน้ำลูกครับน้ำจึงออสโมซิสออกไปจากเซลล์สุดท้ายเซลล์เกิดอะไรลูกสุดท้ายเซลล์เหี่ยวเกิดอะไรขึ้นนะเขาเรียกว่าอะไรน้ำออสโมซิสออกมาเลยพาสโมไลซีพาสโมไลซีครับข้อที่3คำสุดท้ายครับหน้า15นะครับคุยกับครูก่อนลูกหน้าที่3ต่อไปอันที่3ครับไออะไรครับต่อไปไออะไรไอโซหรือไม่ใช่ไอโซโทนิกโซอะไรครับโซลูชันไอโซโทนิกโซลูชันไอโซแปลว่าอะไรทีนี้เมื่อกี้สูงกับต่ำหรืออะไรไม่ใช่น้อยนิดไม่ใช่เท่ากันหมายความว่าความเข้มข้นภายในเซลล์กับนอกเซลล์เป็นไงลูกเข้มข้นเท่ากันถ้าเข้มข้นเท่ากันแสดงว่าอะไรลูกน้ำเข้ากับน้ำออกเท่ากันดูลูกศรครูภัยวาสเด้อวันนี้เด้อภาพนี้มีความหมายถ้านักเรียนเอาลูกศรชี้ออกถ้าชี้ออกหนึ่งลูกศรชี้เข้าต้องกี่ลูกศร1ลูกศรมันต้องเท่ากันโอเคนักเรียนจะไม่พลาดเหมือนครูก็ได้นักเรียนจะเอาเข้า2ก็ต้องเอาออกเท่าไหร่2ถ้าเข้า3ออกเท่าไหร่3เราถึงจะเรียกว่าไอโซความเข้มข้นภายในและภายนอกเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็จะจํา3อ่ะเอาเฉพาะคําหน้าลูกอันแรกคือไฮโปไฮโปทําให้เกิดอะไรลูกไฮโปทําให้เกิดอะไรไฮโปทําให้เกิดไฮโปทําให้เกิดพาสอะไรพาสออไลซิสพาสอะไรนะที่หัวแตกพาสอะไรพาสไปก่ออะไรลูกก่อม็อบพาสม็อบพาสม็อบไทยคนไทยนี่แหละไปก่อม็อบพาสม็อบไทย4แปลครับถ้าในสัตว์เต่งอะไรลูกเต่งแตกถ้าในพืชเต่งเฉยเฉยแต่ไม่แตกเราเข้าใจเหตุผลแล้วนะครับคนที่มีชีตร้องเพลงพร้อมกันครับ1 2 3ไฮโปต้องเต่งไฮโปต้องเต่งพาสม็อบไทยไฮเปอร์แฟบพาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเท่าในจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงแล้วขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงไฮโปต้องเต่งไฮโปต้องเต่งพาสม็อบไทยไฮเปอร์แฟบพาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเท่าในจึงปกติ
ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงช้าๆให้ปูต้องเต็งให้ปูต้องเต็งพาสมอกไทยให้เปอร์แฟบพาสโมไลไอโซเซลปกตินกเท่าไหนจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงโอเคขอเสียงนะครับขอเสียงนะครับจะส่งไปพม่าดูที่เกาหลีนะครับพร้อมครับเอาแบบช้าๆก่อนนะครับหนึ่งสองสามให้ปูต้องเต็งให้ปูต้องเต็งพาสโมไทยพาสโมไทยให้เปอร์เฟกต์พาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเท่าในจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงให้ปูต้องเต็งให้ปูต้องเต็งพาสโมไทยให้เปอร์เฟกต์พาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเท่าในจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเอาล่ะเมื่อยแล้วพอละครับโอเคไปที่เรื่องพืชเลยครับเหมือนเดิมเบิกหนึ่งทุ่มครับเบิกหนึ่งทุ่มแต่ที่อยู่แต่ที่เบิกโอเคเบิกหนึ่งได้เบิกหนึ่งทุ่มแปดนาทีไปที่เรื่องพืชเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจยากนะบรรดาชีวะเด็กส่วนใหญ่จะไม่ชอบเรื่องพืชเพราะอะไรครับเพราะเด็กไม่รู้พืชอะไรเลยนะครับอยู่หน้าไหนนะครับที่ชอบกินผักเพราะว่ามันขี้ง่ายนะครับเป็นโรคเอลสันเป็นโรคเอลสันเหรอเอลสันหรือเลสันเอลสันหรือครับถามมึงอ่ะมาดูหามเอ้ยหามไม่ใช่มาดูดูเรื่องพืชยายาป้าคุยสุดทิมหน้า102ขอทักทายนักเรียนออนไลน์นะครับเรื่องที่เราจะเรียนเทอมนี้ขอทักทายอีกครั้งเลยนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้ตัวนายร้อยสองครับครับเฮ้ยพระท่านนายกรัฐมนตรีข้าพเจ้าพลเอกอภัยดวงคำใช่เรื่องนี้เราเรียนอยู่กี่พาร์ทครับอันแรกเรียนอะไรดวงคำดวงคำสัปดาห์ที่แล้วดวงคำได้สอนเรื่องอะไรครับแมปปิ้งไปแล้วใช่ไหมครับใครที่จดแมปปิ้งแล้วลูกจดยังจดแล้วเขาเรียกว่าแผนอะไรนะแผนที่ได้ลูกมึงไม่ได้จดแผนที่นะครับโอเคโอ้มีถึงตอนนี้เดี๋ยวให้เพื่อนก่อนจริงๆเรายังอยู่หน้าเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าเราเขียนโครงสร้างอยู่ครับพร้อมครูถามหน่อยครับท่านไทยทำไมสาหร่ายถึงไม่จัดเป็นพืชเร็วๆมันหาข้อดีมันไม่ใหญ่นักเรียนออนไลน์ครับบอกครูไปหน่อยนิติครับนิติบุคคลหายแล้วเร็วในบรรดา5ข้อสาหร่ายไม่มีข้อไหนลูกสาหร่ายไม่มีข้อไหนอ่ะสาหร่ายสังคังได้ไหมสังข้อเสียงได้ไหมได้สาหร่ายสังข้อเสียงได้สาหร่ายมีเซลล์วอลไหมมีสาหร่ายก็เป็นเซลล์อะไรลูกเซลล์อะไรเซลล์เซียเซนอนเหมือนกันเซลล์ลูโรสสาหร่ายผสมแป้งได้ไหมได้ครับได้เบิร์ดครับสแตชแป้งทีนี้ข้อไหนครับจานซูมี4กับ5ฮาร์เอ้ย4สาหร่ายสืบพันธุ์ได้กันอ๋อ5ถ้าสืบพันธุ์ไม่ได้เราจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตได้ไงถูกไหมครับดำรงผ่าพันธุ์ก็ได้พอแจ้งพอไลฟ์ครับข้อ5ครับนักเรียนแหกตาดูนะครับแปลว่าดูอย่างตั้งใจแหกตาเป็นภาษาวัยรุ่นแปลว่าดูอย่างตั้งใจ เขียนครับหมายเหตุให้หน่อยสาหร่ายไม่มีอะไรครับเขียนไปตรงนี้ครับสาหร่ายไม่ใช่พืช นะสาหร่ายไม่จัดเป็นอะไรครับไม่จัดเป็นพืชบีคอสอบเพราะอะไรครับสาหร่ายไม่จัดเป็นพืชเพราะไม่มีอะไรเพราะไม่มีระยะอะไรลูกชีวิตมันไม่มีระยะเอ็มบริโอยังไม่จบนะเหลืออีกนอกจากไม่มีระยะเอ็มบริโอแล้วยังไม่มีอะไรอีกลูกไม่มีระยะเอ็มบริโอกับไม่มีอะไรไอ้อะไรก่อนยังไม่รวมกันเป็นกับเช็ดตูดเราเรียกว่าอะไรครับนะครับเราเรียกเราเรียกว่าอะไรลูกเขาไม่มีอะไรครับไม่มีเอ็มบริโอกับอะไรกระดาษเช็ดตูดนะเรียกว่าอะไรครับทิชชู่เขาไม่มีระยะทิชชู่ไม่มีมันยังไม่รวมกันเป็นทิชชู่มันเป็นแค่เซลล์ไม่มีทิชชู่ระยะ MBO แปลเป็นไทยให้ฟังหน่อยคืออะไรอ่ะตัวอ่อนพืชเราจะไม่ใช้คำว่าตัวอ่อนเราเรียกว่าอะไรต้นอ่อนกรุณาจะใช้คำว่ากับพืชว่าตัวอ่อนเพราะว่าพืชไม่มีตัวนะครับทีนี้ใครเคยกินฝักบัวบ้าง
บัวหลวงครับมันจะเป็นเม็ดบัวใช่ไหมใครเจอไอ้ขี้เขียวอยู่ข้างในทําไมเขาต้องออกเอ้ยมีคนนี้เคยจะเรียกของแท้มันผมใช่ไหมเขาบังคับเลยนะหนังสือสสสสปทเด็กม.1ต้องได้เรียนเรื่องดอกบัวเพราะว่าอะไรลูกมันคืออะไรครับถ้าเคยกินคุณจะรู้ว่ามันขมดังนั้นเขาต้องแกะออกใช่ไหมครับถ้าไม่อยากให้ขมมันคือต้นอะไรนั่นแหละคือเอมบริโอลูกที่มันกำลังงอกขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคสรุปว่าทำไมสาหร่ายไม่จัดเป็นพืชตอบคุณได้ยังสาหร่ายกับพืชนี่มีระยะเอมบริโอรวมกันเป็นที่จูแต่สาหร่ายไม่มีนะครับสาหร่ายไม่มีต่อไปครับทีนี้มาดูคำว่าพืชดอกบทนี้เราจะเน้นอะไรครับเน้น flowering plant คือพืชดอกพืชดอกแบ่งเป็นกี่กลุ่มหลักๆครับนักเรียนใครยังไม่ได้เขียนสัปดาห์ที่แล้วเขียนครับใบลิ้นเดี่ยวของภาษาอังกฤษครับต่อไปนี้เราจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยแล้วนะขอสั้นๆครับเอาแบบสั้นๆใบลิ้นเดี่ยวคือเป็นชื่อผงชูรสลูกผงชูรสชื่อว่าอะไร MSG โมโนโซเดียมกลูตาเมตชราเป็นยี่ห้อลูกโมโนอะไรครับโมโนคอนเขียนแค่นี้พอครับจริงๆมาจากคำว่าโมโนคอนทิลเลนอนโอเคไหมลูกเน้นสั้นๆว่าอะไรโมโนคอนเขียนครับแล้วใบเลี้ยงคู่ล่ะไดโคมไดโคมหรือฟังนะครับเด็กๆครับอาจารย์อภัยสอนแบบนี้แต่เวลาข้อสอบนักเรียนไปอ่านเทคบุ๊กเขาจะเขียนว่ายูอะไรลูกยูไดคอนความหมายเดียวกันนะครับยูไดคอนหรือไดคอนก็พืชใบเลี้ยงอะไรพืชใบเลี้ยงคู่ทำไมต้องเรียกว่าพืชใบเลี้ยงคู่มันมีใบเลี้ยงกี่ใบ2ใบอ่ะช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยใบเลี้ยงใช้คำว่าอะไรคอไดลูกใบคอนทิวเรดอนเขียนลูกคอนทิวเรดอนคอนทิวเรดอนคือใบเลี้ยงทีนี้ที่อาจารย์ถืออันนี้มาที่ครูกินนี่แหละจะให้ดูเดี๋ยวจะแจกใบเลี้ยงนะครับเรียนเคยกินถั่วไหมครับคนละเม็ดนะครับครับที่แจกมาครูเราจะมาดูคอนทิวเรดอนนะครับพวกพยากรณ์ได้ไหมกินได้ครูก็กินเลยเขากินเลยกินอะไรกินถั่วสามคนให้นักเรียนถ้านักเรียนเคยกินถั่วลิสงแกะก่อนครับทุกคนแกะครับกินแล้วแกะอย่าเพิ่งกินนะอาจารย์จะขออนุญาตแกะเม็ดถั่วให้ดูนะครับแล้วเม็ดเดียวกินไปเม็ดหนึ่งเอามา1เม็ดและแกะออกครับแกะให้ได้2ฝั่งอะครับโอ้ชิวๆคุณแกะไม่ได้ได้ยังนี่ให้เราได้ยังไงลูกให้มันได้ออกมา2อันผมไม่แกะอันนี้มันมี4โค้ดกิน4โค้ดมันได้มันแตกเป็นเนื้อนี่เหมือนอย่างถั่วระเบิดอันนี้คืออะไรช่วยตอบสิ่งที่เรากินนี้คืออะไรถั่วนักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนกินตอนนี้ครัวภัยนักเรียนออนไซต์กําลังแกะถั่วกันถั่วลิสงช่วยตอบให้ถูกนะนี่คืออะไรถั่วคอทิวเรดอนครับนี่คือใบอะไรใบเลี้ยงมีกี่ใบหลายใบสี่ปากกี่ใบครับสองใบนี่เราแกะออกกี่ใบสองใบแสดงว่าถั่วที่สมเป็นใบเลี้ยงหรือใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่สี่โค้ดเปลือกหุ้มเมล็ดเราเรียกว่าสี่โค้ดนะครับกินได้ครับมันเป็นไฟเบอร์อร่อยแล้วใช่ครับอะไรนะลูกสี่โค้ดข้าวมันเกลือนิ่งสี่ข้าวยาวติ่งเป็นบ้านแล้วเขียนยังไงสี่คือเมล็ดลูกซีดแต่ลูกCOATE โอเคนะเดี๋ยวเราจะมีให้ดูอยู่สรุปว่าอะไรลูกเยื่อหุ้มใบเลี้ยงใช่เยื่อไม่ใช่เยื่อหุ้มใบเลี้ยงเราเรียกว่าเยื่อหุ้มเมล็ดลงดีกว่าเพราะตอนนี้กินเลยลูกกินเลยแหละแหละแหละแล้วยิ่งการโจงเดี๋ยวกินไม่หนึ่งไม่ปลอดครับอะไรนะครับกินไม่สอยแล้วตอนนี้เรากำลังกินอะไรลูกกินใบเลี้ยงภาษาอังกฤษเรียกว่าเฮ้ยกินถั่วจังเวลาไม่ต่อไปเราต้องเรียกว่าอะไรแม่ฉันกำลังกินคอตติวเรดอนของบีนนะครับเราเรียกว่าคอตติวเรดอนใบอะไรใบเลี้ยงคู่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกใดอะไรลูกใดขอต่อไปใบนี้เดี๋ยวลูกเป็นคู่ที่เห็นอินเตอร์โนสชัดเจนใครเห็นข้อป้องชัดเจนลูกใครเห็นข้อป้องชัดเจนใบเลี้ยงเดี่ยวจำไว้นะข้อกล้องจะชัดเจนในใบเลี้ยงเดี่ยวการเรียงถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะเรียงเส้นใบจะเป็นลูกเวเนชั่นเส้นใบจะเรียงขนานนะครับมัดท่อลำเลียงจะกระจายนี่มัดท่อลำเลียงนะแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เป็นร่างแหมัดท่อลำเลียงช่วยแปลคำว่ามัดท่อลำเลียงหน่อยครับทุกคนเขียนภาษาอังกฤษครับมัดท่อลำเลียงบุญใช้คำว่าอะไรมัดท่อลำเลียงมัดท่อลำเลียง
ภาษาอังกฤษครับ what อะไรครับ what venation คือการเรียนเส้นกลางใบหรือ vascular ไม่ใช่หรอกแคมเบียมคือเนื้อเยื่อเจริญ vascular บันอะไรครับบันโดvascular บันโดเขียนครับมัดท่อลำเลียงเราเรียกว่า vascular bundle ถ้าเป็นโมโนคอร์ดจะเป็นครับมันจะสเปะสปะกระจัดกระจายมั่วเลยเรียงตัวไม่เป็นระเบียบคือโมโนคอร์ดแต่ถ้ามัดท่อลำเลียงเรียงเป็นวงลูกเป็นพืชใบเลี้ยงอะไรไดคอร์ดนะครับระบบรากใบเลี้ยงเป็นรากอะไรไฟบรัชรูสรากอะไรลูกรากฝอยอันนี้ล่ะรากแก้วใช้กับอะไรภาษาอังกฤษอะไรนะไม่ใช่แทบอะไรครับแทบรูทแทบดอกตายแล้วไม่ใช่แก้วที่ดื่มน้ำไม่ใช่เกล็ดสูก็ตัวแก้วแทบรูทนะครับแทบรูทคือรากแก้วนะครับอันนี้เราจะใช่ใครทำให้เกิดซิกเนเจอร์โค้ดลูกใครทำให้เกิดซิกเนเจอร์โค้ดเนื้อเยื่ออะไรแคมเบียมเขียนลูกแคมเบียมทำให้เกิดใช่อะไรก็ได้แคมเบียมทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดกูเขียนนะใช้งี้เลยซิกเนเจอร์ลูกซิกเนเจอร์โค้ดแคมเบียมทำให้เกิด secondary growth นะครับเฮ้ยจะคุยแล้วนะครับทำให้เกิดอะไรลูกเรื่องของน้ำค้างใช่ไหมใช่ครับเราเรียกภาษาไทยว่าการเจริญขั้นที่2มีศัพท์วิทยาศาสตร์แปลด้วยนะลูกเขาเรียกว่าการเจริญขั้นทุอะไรลูกทุเรศไม่ใช่ทุติยภูมิหรือเราจะเรียกว่าการเจริญขั้นทุติยะวิสุงตนสุงสุงกว่าตนยางปิสรณีหรือว่าบันดาลิตาลิตาลิยาจามาสัพพิโยกาวาภิวาจานาจีแคมเบียมเราไม่ได้สอนพระพุทธศาสนาครับคุณกลัวไปเป็นคริสต์นะครับแคมเบียมทำให้เกิดเซคันดารีโกรทคือทุติยะภูมิโอเคไหมครับคุณระวังถ่ายรูประวังอะไรดูหนอกนะสรุปว่าฟังครับพืชใบเลี้ยงผู้จะมีคอตติเลดอนกี่ใบลูกสองใบนะครับและก็มีอะไรที่เรียงเป็นระเบียบของภาษาอังกฤษนนมีอะไรที่เรียงเป็นระเบียบบุญพืชใบไดคอนอะไรเรียงเป็นระเบียบไดคอนวาสคิล่าอะไรครับวาสคิล่าบันเดิลเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในนี้มันมีแล้วมันจะไปโซนนี้แบบเปื้อนอุปกรณ์แหลกลูกอุปกรณ์จะมาเสื้อผ้าต้องประดิษฐ์เอาต่อไปครับเรามาดูเนื้อเยื่อพืชก่อนนะครับขอรับเฮ้ยไม่ต้องอะไรกับพวกกูเด็กใหม่ครับทุกคนครับเขียนครับอันนี้เขียนได้ยังสัปดาห์ที่แล้วเขียนแล้วนะครับนักเรียนออนไลน์ใครที่ขาดเรียนสัปดาห์ที่แล้วกูให้ลอกก่อนอันนี้สำคัญที่สุดให้นักเรียนเขียนแถวนี้นะนี่ลูกไอ้เพื่อนไม่ใช่กูใครใช้ iPad เพิ่มกระดาษตรงนี้ลูกเพิ่มกระดาษต่อจากหน้า102โอเคไหมครับพร้อมนะเขียนครับให้เวลาเขียนอันแรกขอขยายขึ้นก่อนแผ่นทิชชูแบ่งเป็นอะไรบ้างแผ่นทิชชูนะครับทิชชูใหญ่กับทิชชูเล็กอะไรของมึงแผ่นทิชชูจะแบ่งเป็นเมอริสเต็มโทรศัพท์ไปก่อนลูกเมอริสเต็มแปลว่าอะไรเมอริสเต็มเลยคว่ำเขาไปก่อนลูกเดี๋ยวเราจะแอบดูเขาเมอริสเต็มคือเนื้อเยื่อใช่จะเลยนายาโอ้นนปิดยางโอเคใหญ่ใหญ่ช่องไหนเฟสอ่ะจริงครับอย่าบูติดกล้องไปข้างหลังพี่เมอริสเต็มแปลว่าเนื้อเยื่ออะไรลูกจ่าอะไรจ่าตอนจ่าจิตจ่าอันนี้คือเนื้อเยื่อเจริญต่อไปครับเดี๋ยวกูเจริญไปสองข้างหลังนักเรียนห้ามต่อแล้วต่อไปเพอร์อะไรลูกเพอร์มาเนนต์ทิชชูแปลว่าอะไรเพอร์มาเนนต์ทิชชูเนื้อเยื่อถาวรอะไรคือเนื้อเยื่อถาวรมันต่างกันยังไงเนื้อเยื่อถาวรกับเนื้อเยื่อเจริญ
อันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ถาวรมันเหมือนคนแก่ตลอดไปคือมันไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับครับแต่มีบ้างอาจจะเปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เปลี่ยนนะครับโอเคครับต่อมาเรามาดูอันต่อไปครับเมอริเซมเนื้อเยื่อเจริญแบ่งเป็นอะไรบ้างลูกแปลอันแรกครับอภิคอดแปลว่าเนื้อเจริญส่วนอะไรลูกเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายอันนี้เนื้อเยื่อเจริญด้านเรียกว่าอะไรเลทรอลใครยังไม่ได้เขียนสัปดาห์ที่แล้วใครขาดเขียนก่อนนะครับเรียนออนไลน์ครับต่อมาอะไรครับอินเตอร์อะไรอินเตอร์คาร์รีเมอริเซมฟังนะต้องอ่านแบบนี้นะอภิคอดเมอริเซมเลทรอลเมอริเซมอินเตอร์แคลอรี่เมอริเซมเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายอยู่ที่ปลายไหนบ้างโนนเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายปลายยอดปลายยอดกับปลายอะไรปลายรากปลายยอดกับปลายรากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีคำถามเกี่ยวข้องกับเอพิคอลเมอริเซมต่อไปเนื้อเยื่อถาวรเพอร์มาเนนทิชชูจะแบ่งเป็นอะไรบ้างลูกซิมโบแปลว่าอะไรหมุนซิมโบซิมโบแปลว่าอะไรครับมันไม่ซับซ้อนสิเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวอาจารย์ให้จำภาษาไทยอย่างถูกต้องโอเคต่อไปจีนครับคอมเพล็กซ์แปลว่าอะไรภาษาไทยมันเข้าอย่างเนื้อเยื่อถาวรเชิงสอนเราจึงใช้คำว่าคอมเพล็กซ์อ่ะมาดูคอมเพล็กซ์มีอะไรบ้างใครเป็นคอมเพล็กซ์ครับคอมเพล็กซ์ได้แก่ไซเล่มกับโอเอ็มไซเล่มประกอบด้วยกี่เซลล์บุ๋นตายไซเล่มกี่เซลล์4เซลล์ปึ้งโอเอ็มกี่เซลล์4เซลล์ไซเล่มกับโฟเอ็มมีจำนวนเซลล์เท่ากันคือเท่าไหร่นะนักเรียนออนไลน์ที่บ้านลูกหมูหินเท่ากันคือ4เซลล์ใช่ไหมครับเหมือนกันคือ4เซลล์โอเคให้เวลาจดก่อนนะครับเหมือนกันคือ4เซลล์นะครับเดี๋ยวครูจะมาครูเขียนเลขว่าควายอ่ะมึงมันเด็กๆตากระบาดให้ด้วยเครื่องหมายถูกคือมีชีวิตตากระบาดคืออะไรเป็นเซลล์ที่ตายแล้วครับไม่ใช่ควายตายอ่านี่ไงเป็นควายควายเลยไม่ต้องคล้ายควายนะใครคล้ายควายตัวหนังสือครับควายเดี๋ยวกูเขียนควายไปมีอะไรมึงเดี๋ยวจัดกระดาษอีกกากระบาดคือตายโอ้โหแทงตู้ด้วยทีนี้เนื้อเยื่อถาวรชิ้นเดียวมันเคยถอดเสื้อวิ่งไล่วิ่งเล่นวิ่งเหมยอ่ะไม่นะอะไรมึงซิมเปิลเนื้อเยื่อถาวรชิ้นเดียวแบ่งเป็นอะไรลูกพันธุ์ใครมาคอริงไคมาไม่รู้ไม่ได้บอกมาซาเกริงไคมาซาเกริงไคมาพาริงไคมาคอริงไคมาซาเกริงไคมาและเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนมีไซเล่มกับโฟเอ็มอันนี้นักเรียนจะต้องจำให้ได้นะครับเทอมนี้เราจะต้องใช้อะไรครับเราจะใช้เด็กๆฟังนะอันนี้เป็นของมอต้นเขาออกใน IJSO นะครับ IJSO จะออกส่วนประกอบได้ยังเขาเพิ่งเริ่มสมัครใหม่ในครั้งถัดไปสอบปีหน้าใช่สอบปีหน้าติวให้ด้วยได้เดี๋ยวหลังจากเราทำเรียนเรื่องขึ้นโจทย์ใกล้ๆจบไปเรียนพันธุศาสตร์แล้วกูจะพาทำโจทย์ที่เหลือนะครับมันมาดมถุงเท้ากูไม่มาแล้วใครกูระวังอันนี้คือพาริงไคมาคาริงไคมาสักคาริงไคมานะครับทั้งหมดนี้คือเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวจริงๆแล้วครูอยากให้จำวันนี้ลูกครูอยากให้จำวันนี้นะครับแผ่นทิชชูแบ่งเป็นสะสมอะไรนะครับอะไรลูกสะสมที่มาสะสมอะไรนะครับสะสมแป้งเขาจะเรียกสั้นๆว่าสะสมมันทำหน้าที่สะสมนะครับทำลายแล้วก็โคลินไคมามันจะพบตามโคลินไคมาอาจพบในพวกบวบเหลี่ยมเหลี่ยมของบวบนะลูกรู้จักบวบเหลี่ยมไหมที่เขาเอามาผ่านแล้วเขาต้องเฉือนเหลี่ยมมันออกนะครับสะโคลินไคมานะครับอันนี้เรียกว่าเนื้อเยื่อพื้นฐานเลยนะพบเยอะมากนะครับโอเคนะอันนี้เราเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนเดี่ยวบังคับนะลูกพวกเนี้ยเด็กๆต้องจำแมปปิ้งให้ได้ก่อนนะครับถึงจะไปเรียนได้นะครับถ้าจำแมปปิ้งได้พอเลนคิมาหน้าที่อะไรพอเลนคิมาก็คอเลนไคมาคอริงไคมาส่วนใหญ่จะให้ความแข็งแรงหน้าที่ของเขานะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่อะไรอยู่ที่ลำต้นอยู่ที่ก้านใบอย่างเงี้ยหรอเขาทำให้แข็งให้ความแข็งแรงกับตัวใบใช่ไหมอาจจะให้ความแข็งแรงกับก้านใบอย่างเงี้ยหรอลำต้นเนี่ยคอลลาเจนทำแข็งเราสเตอริงคีมามันก็จะให้ความแข็งแรงด้วยเพราะเขามีสองเซลล์เดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปให้ความแข็งแรงและก็จะ
เป็นพวกที่มันมี2เซลล์ลูกมันมีมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วมันแตกต่างกันอ่ะเสร็จแล้วยังปึ้งครับเสร็จแล้วนั่นดีลูกอ่ะเอาแค่แผนภาพให้เสร็จก่อนเนี่ยเขียนแผนภาพให้เสร็จก่อนภาษาไทยเขียนไว้กำกับไปด้วยเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนลูกคอมเพล็กซ์แปลว่าเชิงซ้อนซิมเปิลแปลว่าเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวคือมันไม่ซับซ้อนมันวิศราห้องคุณไม่สนดีละหมาดเฮ้ยมันเป็นยุคใหม่แล้วเลยกินหมูได้อัลล็อกใครสร้างอัลล็อกไม่ควรล้อเล่นหรอกไม่เรื่องนี้เราจะไม่พูดเล่นนะลูกเผื่อว่ามีคนที่เขาเป็นอิสลามนี้ลูกมาใส่เดี๋ยวเขาจะว่าเราเหยียดหยามนะครับเขาจะไม่เอาคุณมาพูดเล่นนะลูกนะอ่ะไปนะครับทีนี้พร้อมนะเด็กใหม่เตรียมเขียนเลยครับไซเลมมีกี่เซลล์ครับ4เซลล์ไซเลมมี4เซลล์มีอะไรบ้างครับนี่เขียนได้แล้วไซเลมมีทั้งหมด4เซลล์ขออนุญาตนะครับพวกเราเขียนแล้วเนาะตอนนี้กูยังอยู่หน้า100อะไรลูก102นะ102กับ103นักเรียนสามารถเขียนพวกนี้ใน102กับ103นะครับแล้วเราก็จะไปท่องกรกันเทอมที่แล้วใครที่เรียนมาแล้วคือคุณครูสอนหมดแล้วนะแต่ตอนนี้มาพาให้จำนะครับฝากเลย IJSO เล่นแบบนี้เลยนะเวสเซลกับเทคิดเลยนะครับ IJSO เล่นแรงมาก IJSO ก็ถามว่าเซลใดต่อไปนี้แตกต่างจากเพื่อนเทคิดเวสเซลไฟเบอร์และก็พะเร็งไคมาใครต่างกันลูกมะเร็งคีมาพะเร็งไคมาแตกต่างยังไงมีชีวิตเขามีชีวิตนอกนั้นที่กูไล่มาเป็นไงตายห่าหมดเลยแล้วลูกตายหมดแล้วนะครับนี่เลยครับคอมเพกเพอร์มาเนนต์ที่จูบุญครับคอมเพกเพอร์มาเนนต์ที่จูได้แก่อะไรให้ตอบปากกาที่กูเขียนเห็นไหมกูจะชี้ลูกศรมาคอมเพกเพอร์มาเนนต์ที่จูแปลเป็นใครซิเนื้อเยื่อถาวรเชิงอะไรเนื้อเยื่อถาวรเชิงสอนก็คืออะไรลูกคือวาสคิวล่าบันเดิลบุญเข้าใจที่พูดไหมครูเอาไฟขี้เกียจสอนหนูว่าไซเลมกับโฟเอมหนูตอบครูไปว่ายังไงวาสคิล่าบันเดิลมันรวมอะไรไปแล้วไซเลมกับโฟเอมกรณีนักเรียนขี้เกียจเขียนคำว่าไซเลมกับโฟเอมตอบครูไปหน่อยเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนคืออะไรนักเรียนห้ามตอบว่าไซเลมกับโฟเอมเราตอบว่าอะไรวาสคิล่าบันเดิลเหมือนครูบอกว่านนไปเก็บต้นตดหมาโนนี่คิดหนักเลยเพราะเขาไม่รู้หน้าตาต้นตดหมาแต่ถ้าครูบอกนนว่านนไปเก็บพืชไม่ครูหน่อยอะไรก็ได้เก็ตไหมลูกคำว่าวาสิล่าบันเดิลกับพืชเข้าใจไหมพืชมีต้นอะไรบ้างพืชมะม่วงมะขามมะยมมะกอกมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอชัยโยปูเฮลโอเคครับไปนรกโอเคทีนี้ไซเลมคือท่ออะไรครับแปลเป็นไทยครับอะไรที่บ้านช่วยตอบหน่อยไซเลมคือท่อน้ำและธาตุอีก5นาทีถึงจะได้เบรกนะแต่ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจไปต่ออีก2ชั่วโมงอะไรนะ2ชั่วโมงนนต้องช่วยเด็กใหม่นะเขาจะไม่ทันเราอย่าจนเด็กใหม่เล่นคู่แต่บุญน่ะมันเรียนรู้เร็วนะมันอยู่ยังมันอยู่แค่2อาทิตย์มันเป็นเหมือนผมแล้วใช่มันเรียนรู้ไม่มันเป็นเรียนรู้เรื่องที่ไม่เรียนรู้ใช่ไหมอ่ะโอเคเรียนรู้เรื่องที่ไม่น่าเรียนรู้ใช่เรื่องจันไรก็น้ำบวกแร่ธาตุก็คือไซเลมถ้าเขาถามว่าไซเลมส่วนใหญ่ตายหรือมีชีวิตตายหมดเลยอะไรตายบ้างหนึ่งรูใหญ่ๆขาวๆสอนแล้วนะมีทั้งรูเล็กและรูใหญ่จะภาพสีหรือภาพขาวดำก็คือเวสเซลลูกเวสเซลต่อไปเจอะไรเจลสวิตเทนะครับเทใจให้เธอไม่ใช่เจทีต่อไปนักเรียนไม่ต้องอ่านคำว่าเซเลมก็ได้มันเหนื่อยมันยาวอ่านคำว่าอะไรปริไคมาและสุดท้ายอ่านว่าอะไรไฟเลยลูกไฟเบอร์สีเหลืองคืออะไรกูไฮไลท์สีเหลืองตายตายสีเขียวหมายถึงมีชีกูให้บุญเวลา2นาทีในการจดจำเซเลมมีอะไรบ้างลูกห้ามดูนะเซเลมมีอะไรบ้างโอ้เวเซลเทคีดไฟเบอร์ใครมีชีวิตพาเลยลูกมะเร็งคีมาปริงคีปริงคีมาเอาไหมครับพร้อมกันทั้งบ้านครับไซเลมประกอบด้วยกี่เซลล์นักเรียนหลับตาแล้วจำครับไซเลมประกอบด้วยเวสเซลเทคีพาริงไคมาไฟเบอร์โฟเอมประกอบด้วยอะไรบ้างโฟเอมสีบจิ๋วถามหน่อยสีบจิ๋วเหมือนกับเซลล์อะไรในร่างกายเราเม็ดเลือดอะไรทำไมถึงเหมือนไม่ได้แดงถูกแล้วไม่มีนิวเคลียสแต่มีอะไรครับตอบให้จบไม่มีนิวเคลียสแต่มีชีเซลล์เซลล์ไม่ได้แดงเราตายไหมไม่ตายก็ตายหาทำงานได้ไหมไม่ได้สีบจิ๋วโคตรเท่ครับไม่มีนิวเคลียสแต่มีชีวิต
companion companion อ๋อโอเคว่าอ่านผิดอ่ะขอโทษอภัยให้คนเกาหลีนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนไทย companion sale กูพักพูดเอาเกาหลีนี่ครับไปไปพวกเกาหลังเดี๋ยวๆกูรู้นะกูรู้ทุกอย่างแต่เธอจ้าปากแล้วนะครับปากเลยใช่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะนะครับรู้ไส้รู้ปรุงหมดแล้วcompanion cell มีชีวิตไหมมีแต่เขามีอะไรด้วยมีชีวิตและมีนิวเคลียสครูถามหน่อยเขากอดอยู่กับใครกอดอยู่กับซิลเขากอดอยู่กับใครคอมพาเนียนเขาจะกอดกันอยู่มันจะอยู่ใกล้ๆสองเซลล์นี้ซิลทีคอมพาเนียนคือเซลล์ประกบประกบคืออะไรลูกไปประกบคือไปทำอะไรเขากอดกอดเขาทำไมต้องไปกอดน้องสิบจิ๋วกอดเออใส่เออช่วยช่วยยังไงช่วยฉันใช่ช่วยให้พี่หวานไม่ได้นักเรียนครับที่นี่ไม่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนชายลูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้ผู้หญิงมาออนไซต์ให้หมดช่วยในการไม้ความนักเรียนจำได้ไหมถ้าโรงเรียนไม่มีพอนี่ก็ต้องมีรองพอในการสั่งการใช่ไหมครับผมไม่ทำอะไรหัวหน้าห้องนะครับเช่นหัวหน้าห้องก็ต้องไปดูแลลูกน้องใช่ไหมครับนั่นแหละเขาเล่นเกมเพื่อลูกน้องดังนั้นเราสรุปว่าคอมพานีเขามีนิวเคลียสไงแต่ว่าสิทธิไม่มีนิวเคลียสมันต้องอาศัยคำสั่งจากนิวเคลียสของคอมพานีเซลล์ต่อไปใครนะที่ครูไฮเคยสอนสารที่ว่าพบมากที่สุดเลยเอเป็นนิยามพื้นฐานมะเร็งขี้หมาพาเลยครับมะเร็งขี้หมาพาเลยไขม่าจำไหมครับตายางไฟเบอร์ยางต้องหายแล้วไฟเบอร์บุญครับสรุปครับไฟโฟเอ็มกับไซเลมมีอะไรที่เหมือนกันในบรรดาสิ่งไฟเบอร์กับอะไรไฟเบอร์กับฮาริงไทยมาพร้อมยังโจเซียงลูกประธานาธิบดีเควินเซียงลูกโอเคเป็นเพื่อนกับคำนั่นแหละครับโอเคนะพร้อมนะครับเราจะมาดูกรรอบแรกขอเป็นกรรอบสองเป็นกรสรพันยักษ์นะครับหนึ่งสองสามโฟเอ็มประกอบด้วยสิบจิ๋วช่วยส่งอาหารคอมพาเนียนติดชิดนานคอยช่วยงานยามชราไซเล่มไซเล่มตัวหลักหลักที่รู้จักคือเวสเซลขนน้ำเวรี่เวลเป็นพวกเซลล์ที่แก่ตายเช็คคีเทคคีปลายแหลมเบอร์มักพบเจอพืชพวกสนพาเรนคีมามาเวียนบนพิลึกกลมีชีวิตส่วนพวกชื่อไฟเบอร์หากพบเจอคือเซลล์ตายเป็นแท่งแหลมเรียงรายมีมากมายช่วยขำจุนสารพันยาครับ1 2 3โฟเอมประกอบด้วยสิบจิ๋วช่วยส่งอาหารเช็คสุขของมาเรียนตีนชิดนาคอยช่วยงานยามชาราคอยช่วยงานยามชาราใส่เล่มใส่เล่มตัวหลักหลักที่รู้จักคือเวสเซลคนน้ำเวรี่เวลเป็นพวกเซลที่แก่ตายเป็นพวกเซลที่แก่ตายที่คิดเทคิดปลายแหลมเบอร์มาพบเจอพืชพวกสนคาเรนกีมามาเวียนบนพี่ลึกกลมีชีวิตพี่ลึกกลมีชีวิตส่วนพวกชื่อไฟเบอร์หากพบเจอคือเซลล์ตายเป็นแดงแรงเรียบร้าย
มีมากมายช่วยคำจุนมีมากมายช่วยคำจุนพวกเคยบวชก็จะรู้ว่าสนองสารวัญญะเป็นยังไง มันเหมือนเคยเห็นพระเทศแหลมไหมลูกโปแอมมากอบด้วยสีจิ้วช่วยส่งงานคอมปาเนียนติดทิศนานคอยช่วยงานยามชราคอยช่วยงานยามชราใส่เล่มตัวหลากหลากที่รู้จักคือเวสเซลคนน้ำเวรี่เวลเป็นพวกเซฟที่แก่ตายเป็นพวกเซลที่แก่ตายเทคิดไปแลมเบอร์มาพบเจอพืชพวกสนปลาเล่นกี่มาเวียนหุ่นพี่ลึกก้นมีชีวิตพี่ลึกก้นมีชีวิตขอเสียงสักบ้านหน่อยครับจะได้เบรกส่วนพวกชื่อไฟเบอร์หากพบเจอคือเซลตายเห็นสุขเป็นแรงแรงเลี้ยงลายมีมากมายช่วยคำจุนมีมากมายช่วยคำจุนก่อนที่จะเบรกนะจะให้นักเรียนดูรูปก่อนนะครับไอทีมัทวีฮะอะไรปัทวีชุมปัทวีโอ้ปัทวีไม่มีนะไม่มีอ่ะไม่ขออะไรทีนี้อะไรปลายแหลมลูกนักเรียนจะมาดูตัวที่ปลายแหลมนะครับอาจารย์จะให้ดูเทคิดกับเวสเซลนะครับทุกคนครับรูใหญ่ๆขาวๆเอาแปลกๆมันน่าปูอะไรส่งไปแล้วนะครับส่งไปในไลน์ห้องนะครับทุกคนเซฟครับขออนุญาตนะไม่ขึ้นนักคำอีกอย่างกูได้ส่งอย่างมาเยอะแยะไหมโอ้ลงไฮไลท์ใหญ่ในเราจะดูรูปนิดนึงนะครับว่ารูปของรูปของเด็กช่วยอาจารย์ดูรูปก่อนครับผมเทคิดกับเวสเซลจะได้เบรกแล้วครับวันนี้ขอ5นาทีนะอะไร5นาทีเบรกครับทุกคนดูแหลมๆครับเขาบอกว่าไงนะดูก่อนครับเทคิดปลายแหลมอะไรลูกปลาเทคิดปลายแหลมเบอร์แต่ใครแหลมและเล็กมากกว่านั้นคือดอยลำนี้คืออะไรเนี่ยมันมีรูพุนใช่ไหมครับแต่แหลมและยาวคือใครไฟเบอร์จำไม่ได้นะเตี้ยสั้นเตี้ยสั้นใครลูกเตี้ยสั้นคือเวสเซลสันจี้น้องใหม่เตี้ยสั้นคือเวสเซลนะครับโอเคนะทีนี้จะให้ดูอีกอันครับคือต่อไปลูกไปดูเวสเซลให้หน่อยรูอะไรนะลูกรูใหญ่ๆขาวๆมาดูครับว้าวเห็นยังลูกใหญ่ขาวจริงด้วยเห็นยังลูกนี่อันไหนคือเวสเซลดูออกยังตาสีขาวใช่หมดเลยนะลูกถ้าไปเจอในข้อสอบสวช.พรุ่งนี้นะจำไว้เลยสีขาวๆนี่คือไซเลมครับไซเลมตัวนี้ชื่อว่าแดงๆคือโฟเอ็นมีบาแฟนะครับใครอ่ะต้าจะชูต้าชิงอันนี้คือเห็นไหมลูกเมสเซลหมดเลยนะครับรูปพวกนี้ฝากนักเรียนพิมพ์ติดสมุดนะครับส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วนะครับพิมพ์สีแล้วก็ติดเมสเซลเห็นไหมครับพาริงไคม่ามีเยอะที่สุดลูกเข้ากลุ่มยังเดี๋ยวอาจารย์ดึงเข้าตอนเรียนจบนะครับโอเคนะทีนี้เราจะไปดูก่อนที่เราจะจบนะครับก็คือหน้านี้ครับทุกคนตอบครัวภัยให้ได้ก่อนเนื้อเยื่อพืชแบ่งเป็นกี่ประเภทครับ102ลูกหนึ่งเนื้ออะไรนะเมอริสอะไรลูกอันที่หนึ่งคืออะไรครับเมอริสเซมแปลเป็นไทยให้หน่อยเนื้อเยื่อจะอะไรเจริญจะมันจะจริงจังเนื้อเยื่อเจริญครับเนื้อเยื่อเจริญอยู่ที่ปลายอะไรบ้างปลายรูทอภิคอกเมอริสเซมปลายรากต่อไปครับปลายอะไรอีกชูสอภิคอกเมอริสเซมทุกคนช่วยวาดหน้า103ครับมันจะมีสัญญาใจคู่รักหนุ่มสาวคนหนึ่งนะครับเขาสัญญากันว่านักเรียนว่าต้นไม้ครับว่าต้นลูกอรุมีรายนะครับต้นอรุมีรายต้นอะไรไม่รู้เราเรียกว่าต้นอรุมีรายเขาสัญญากันว่าใต้ต้นตากบไม่พบไม่เลิกลามเขานัดกันนะทุกคนต่างแยกย้ายกันไปเขาไปตอกตะปูสัญญาใจกันไว้สูงจากพื้นเขาไม่ได้ไปตอกกันเขาตอกตะปูนะครับเขาไปตอกตะปูสูงกี่เมตรจากพื้นดินลูก5เมตร
ถามตอบคำถามคุณนะครับ55ปีผ่านไปวัยเหมือนโกหกจำไหมนะตอนนี้บุญไปตอกตะปูที่ใต้ต้นตะกบนะสัญญากับน้องมดเล็กมดใหญ่นะครับนะไปตอกตะปูไม่ได้ไปตอกอย่างอื่นตอกคนที่ตะปูเขาไปตอกตะปูสูงจากพื้นดินกี่เมตรวาดยังวาดตรงนี้ลูกวาด103ครับ5เมตรเวลาผ่านไป5ปีคำถามเขียนครับ15ปีผ่านไปตะปูสูงจากอันนี้ข้อสอบโอลิมปิกนะสูงจากพื้นกี่เมตรปึ้มในฐานะหนูเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทางด้านชีววิทยาตอบครับอ่ะหนูเกี่ยวอะไร หนูเก่งไงหนูเก่งพืชอ่ะผมเกี่ยวพืชในบรรดาที่หนูจำได้เยอะที่สุดหนูจำพืชได้เยอะที่สุดตะปูสูงจากพื้นกี่เมตรไม่รู้จริงจากกี่เมตร5เมตรท่านไม้ลิ้นห้านิติ5ครับ5ทำไม5ก็ยอดมันจะล่างหอบพืชมันได้เห็นตะปูเข้าไปแล้วคนนี้เคยเรียนนะครับคุณคุณคุณใช่ไหมครับเรียกจำไว้นะอะไรตอบครับโจทย์ให้ตัวเลขมายังไงตอบเหมือนเดิมสูงกับพื้นกี่เมตร5เมตรทำไมคุณถึงให้เขียนใกล้ตัวนี้เพราะเวลามันขึ้นอะไรลูกมันจะเดินยืดทางอะไรยอดต้นมันก็ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมตอบครับสูงจากพื้นกี่เมตร5เมตรเหมือนเดิมไม่คิดหนักแล้วอะไรแย่ทีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมถามให้หน่อยคือจะเดินด้านข้างมันจะใหญ่ขึ้นถ้าออกด้านข้างเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแน่นอนแต่ว่าความสูงเหมือนเดิมใหญ่จริงเหรอครับใหญ่ครับเราตอบแล้วนะครับสูงจากพื้นเท่าเดิมใช่ป่ะถ้าอาจารย์ถามว่าในหนังสือเล่มนี้ก็มีนะครับมีแบบนี้นะครับคำถามก็คือถ้าปูพื้นที่ไม่ได้หัวข้อที่2ครับก่อนจบครับหัวข้อที่2ก่อนไปเบรกลูกเลเทอรอลเมริสเซมเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเกตวินครับเนื้อเยื่อเจริญข้างทำให้เกิดอะไรนี่อาจารย์มีภาษาอังกฤษให้แล้ว secondary growth แปลว่าอะไรลูกการเจริญขั้นไหนครับขั้นอะไรของภาษาไทยขั้นที่2ขั้นที่2นี้ยังเป็นศัพท์ทั่วไปขั้นถ้าเป็นศัพท์ราชนาวีแล้วกันทุกอะไรนะทุติยภูมิเขียนใหม่ได้ไหมครับขี้เกียจเขียนคำว่า secondary ให้ใส่อะไรเลข2แล้วก็ใส่ลูกน้ำ secondary แล้วก็อะไรลูก growth growths เราจะเขียนว่า secondary growth นะครับเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเราเรียกว่าอะไรลูกที่ทำให้ออกด้านข้างคือมีใครบ้างลูกเอาง่ายตระกูลนี้ทำให้เราอ้วนทำให้เราพุงออกเราเรียกว่า vascular cambium ต่อไปครับบุญครับฟังโทรศัพท์ของลูกต่อมาครับ cork cambium cork cambium ก็สร้างอะไรสร้างเซลล์คอร์กและเฟลโลเดิมถามหน่อยเซลล์คอร์กแบ่งออกด้านนอกหรือด้านในด้านในด้านนอกนักเรียนดูตึกนี้นะอันนี้คือกำแพงนี้กั้นระหว่างอีกห้องนึงนะอันนี้คือแคมอะไรแคมเบียมแบ่งตัวเข้ามาด้านนี้ก็สร้างเข้าด้านในสร้างใส่เล่มแบ่งตัวออกด้านนอกสร้างอะไรโอเอ็มให้นักเรียนประตูนี้เป็นเกณฑ์อ่ะประตูคือแคมเบียมแบ่งตัวออกทางด้านนอกคืออะไรสร้างอะไรด้านนอกโฟเอ็มด้านในคืออะไรตรงนี้ใส่เล่มดังนั้นไซเลมกับโฟเอมใครกั้นระหว่างไซเลมกับโฟเอมเอาสั้นๆแคมเบียมตอบเต็มๆวาสคิล่าแคมเบียมอาจารย์ถามหน่อยวาสคิล่าแคมเบียมสร้างอะไรสร้างผนังวาสคิล่าแคมเบียมสร้างอะไรเยื่อผ่านอันเดิมเมื่อกี้นี่ก็มันสร้างออกนอกกับในไงกันแค่นี้วาสคิล่าแคมเบียมก็สร้างไซเลมกับโฟเอมแต่ตอบแบบนี้ยังไม่ถูกนะวาสคิล่าแคมเบียมจะสร้างเซคันดารีด้านนอกเซคันดารีโฟเอ็มเซคันดารีไซเล็มถ้าโจทย์ใช้คำว่าวาสคิล่าแคมเบียมเขาจะสร้างเซคันดารีแล้วใครสร้างไพรมารีล่ะลูกใครครับใครสร้างไพรมารีเขียนหน่อยใครสร้างมันจะมีอีกตัวนึงเขียนให้หน่อยครับโปรแคมเบียมเด็กเขียนครับโปรแคมเบียมโปรคาริโอมาจากไหนโปรแคมเบียมสร้างอะไรลูกสร้างไพรมารีอะไรไพรมารีโฟเอ็มกลับอะไรครับยังไม่จบนะกลับอะไรครับไพรมารีอะไรไพรมารีไซเล่มไพรมารีแต่ตัวที่อาจารย์สอนบุญเมื่อกี้อาจารย์สอนได้ไงนะวาสคิล่าแคมเบียมสร้างอะไรเห็นอย่างนี้นี่นี่ตอบเลยครับสร้างอะไรนี่อ่านครับทุติอะไรครับทุติยภูมิทุติยภูมิคืออะไรท่ออาหารกับท่อน้ำนักเรียนต้องแปลสร้างอะไรครับสร้างเซคันดารีโฟเอ็มกลับอะไรครับกลับเซคันดารีไซเล่ม
เอามาอีกรอบโปรแคมเปียมสร้างอะไรครับทุกคนจำโปรแคมเปียมสร้างไพรมารีไซเลนแลปไพรมารีโฟเอ็นแล้วถ้าคุณทักว่าวาสไลแคมเปียมสร้างอะไรวาสไลแคมเปียมSecondary วาสไลแคมเปียมสร้าง Secondary ไซเลนกับ Secondary โฟเอ็นนะครับโอเคและอันสุดท้ายข้อที่3ข้อที่3ครับคุณตอนนั้นครูไปดูข้าวที่อำเภอพิมายช่วงน้ำท่วมประเทศไทยหนักๆใช่ไหมโคราชจมอยู่ใต้น้ำโรงพยาบาลมหาราชเป็นน้ำหมดเลยตอนนั้นเราเรียกว่าอะไรมหาสมุทรโคราชนะครับบ้านเราคุ้มทะเลนะครับเหตุการณ์ที่โอ้ข้าวไม่ตายลูกทำไมข้าวถึงไม่ตายน้ำท่วมมันข้าวมันยืดตัวหนีน้ำได้เพราะข้าวมันเป็นพืชใบเลี้ยงอะไรข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวมันมีเนื้อเยื่ออะไรลูกเนื้อเยื่อเจริญอะไรอ่านครับinter-calorie meristem เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้ออะไรข้อป้องมันข้อป้องมันจะยืดขึ้นทำให้ข้าวไม่จมในน้ำมันยืดขึ้นหนีน้ำเองได้หลังจากนั้นน้ำลดข้าวตัวนี้ก็เจริญเติบโตต่อดังนั้นจำไว้นะหลักการนี้ใช้ได้กับพืชใบเลี้ยงอะไรลูกใบเลี้ยงเดียว inter-calorie meristem ทีนี้นักเรียนย้อนกลับมาเรื่องนี้ในม.1สิ่งที่นักเรียนครับโอเคพืชใบเลี้ยงเดี่ยวฟังดีๆครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาจะไม่มี secondary growth ถูกไหมครับใช่ครับแต่ปรากฏว่ามีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดมีลำต้นใหญ่ด้วยเช่นต้นอะไรใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากมาเลยจับเลยครับอันนี้มันใหญ่มากของตัวเองพวกน่ะโอ้ยบอกมาไปพ่อสุจีบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลูกมาดูครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ต้นมีเซกันดารีโค้ดคือใครมะพร้าวมะพร้าวเป็นใบเลี้ยงอะไรใบเลี้ยงเดี่ยวแต่มีการเจริญเซกันดารีโค้ดอะไรมากันเลยครับคุณแนะนำให้ไปซื้อไปปลูกที่บ้านไปที่ร้านขายต้นไม้ให้แม่ซื้อให้หมากผู้หมากเมียตัวอย่างก็คล้ายๆต้นมะพร้าวแต่มันเล็กกว่ากินได้มั้ยครับนักเรียนเอาเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบนะส่วนใหญ่แล้วมะพร้าวมันเป็นตัวเดียวกับหญ้าแต่เคยเห็นลำต้นหญ้าใหญ่เท่ามะพร้าวไหมไม่มีแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดมันมีการเจริญขั้นที่ไหนลูกหมากคู่หมากเมียมะพร้าวจำไว้เด้อหมากอันนี้คือข้อสอบนะลูกเด้อหมากคู่หมากเมียจันไรจันไรไม่ใช่จันผาเขียนเองครับจันผานอนูกระนัดเขียนจอไม่ได้กาดนอจันจันผาก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มี secondary อะไร secondary growth secondary growth คือการเจริญขั้นอะไรลูกขั้นอะไรขั้นถูกถูกติยาภูนะครับโปรแคมเปียมสร้างอะไรโปรแคมเปียมไพรมารีไซเลนกับไพรมารีโฟแล้วถ้าครูไปใช้ก็บอกวาสคลาแคมเปียมสร้างอะไร secondary ไซเลนกับ secondary โฟเอ็มเยี่ยมมากครับสรุปนะต้นข้าวที่อำเภอพิมายยืดตัวหนีน้ำได้เพราะมีเนื้อเยื่ออะไรลูกตอบเป็นภาษาไทยก่อนเนื้อเยื่อเจริญเนื้อข้อเนื้อข้อปล้องเราจะไม่ใช้คำว่าตอบครูไพคิดว่าครูจะหนีการหนีได้หรออะไรนะลูกไม่ได้ครูครึ่งแล้วนะเดี๋ยวเบรกต่อไปตารางที่สองเนื้อเยื่อถาวรใกล้แล้วลูกมาดูเนื้อเยื่อถาวรเช็คดีๆครับใครเป็นเนื้อเยื่อถาวรใครจำแมปปิ้งได้ไหมลูกเนื้อเยื่อถาวรเนื้อเยื่อถาวรก็เนื้อเยื่อที่เป็นซิงเปิลกับใช่ซิงเปิลกับซ้อนแบ่งเป็นอะไรเขียนให้หน่อยครับซิงเปิลนักเรียนแตกครับแตกตัวนี้ลูกเดี่ยวกับคู่เดี่ยวกับซ้อนแตกก่อนแตกก่อนเพิ่มมาอย่างไรอ่ะเดี่ยวคู่ยังไม่แตกมันจะมีต้นมะขามแล้วก็ต้นคือส่วนใหญ่จะเห็นชัดเจนในใบเลี้ยงเดี่ยวลูกใบเลี้ยงคู่จะเห็นไม่ชัดเจนหรือใบเลี้ยงคู่อาจจะไม่มีต้นมะพร้าวหมากคู่หมากเมียจันอะไรลูกจันผาหมากผาหมากเมียบ้านใครปลูกจันผาลูกเคยปลูกใบมันคล้ายๆใบเตยทุกคนรู้จักต้นเตยไหมไม่เคยเห็นแต่รู้จักรู้จักเตยหอมไหมรู้จักโอเคเดี๋ยวจะไปปลูกไว้ในห้องชั้นหกหมดทั้งนะครับเดี๋ยวไปดูพืชที่บ้านนะครับชั้นหกไปทำอะไรชั้นสองครับครูสอนห้องประจำครูอยู่นั่นเลขครับขอเลขเพอร์มาเนนที่จูเลขเลขของเพียงจำไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดหน่อยสองหกอะไรครับสองหกอะไรหนึ่งสามสองหกสามเพอร์มาเนนที่จูมีอะไรบ้างลูกซิมโพเขียนแค่นี้ลูกทุกคนแตกครับแตกยังบุ้นแตกยังลูกซิมโพกับอะไรครับคอมอะไรจำแค่นี้ลูก
ผมอยู่2ผมอยู่2401เดี๋ยวผมขึ้นไปหาได้อ่ะ1207simple มีอะไรบ้างลูกยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเดี๋ยว simple simple ก็คือพันธุกรรมที่complex อ่ะ complex ก็ตอบคำเอาอาจารย์ให้เอาคำตอบเดียวได้ไหม complex ขอคำตอบเดียวครูสอนแล้วเมื่อกี้ไม่อยากให้เรียกคำว่า silent กับ voice มันเหนื่อยมันเขียนเยอะไปอะไรครับถูกต้องพร้อมกันครับ complex ก็คือ was อะไรลูก was killa bundle หมายความว่าในกลุ่มเราถ้าครูอภัยพูดกับบุญว่าบุญวัชราบันเดิลหนูต้องคิดถึงอะไรลูกไซเลมกับคือเราขี้เกียจพูดคำว่าไซเลมกับโฟเอมแล้วใช่ไหมครับไซเลมประกอบด้วยเฮ้ยโฟเอมโฟเอมประกอบด้วยสีทิ้วช่วยส่งอาหารคอมพานเนียนติดชิดนานคอยช่วยงานยามชราครูได้สรุปให้แล้วตารางนี้คือสุดยอดคัมภีร์เศร้าดินและคัมภีร์ผงตึงนะครับมันเป็นสิทธิ์สำนักใหม่ที่ตั้งขึ้นมาจริงเหรอครับจริงครับพาเรงไทมากฉายาคืออะไรครับกราวอะไรลูกกราวอะไรกราวทิชชูพาเรงไทมากคือกราวทิชชูพาเรงไทมากคือกราวทิชชูเนื้อเยื่ออะไรลูกเขียนหน่อยเนื้อเยื่อพื้นฐานเขียนเองครับทุกคนเขียนภาษาไทยใต้สีเขียวให้หน่อยเนื้อเยื่อพื้นฐานลักษณะเป็นยังไงบุญเขียนก่อนลูกเขียนในหนังสือก่อนเอาปากกาขึ้นมาขีดครับอาจารย์ให้ดูตรงนี้ครูจะหาพาไฮไลท์สีแดงมันมีอะไรลูกมีชีวิตมีชีวิตแต่มันมีซ่องคำมันมีช่องว่างระหว่างเซลล์เรียกว่าอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซนะครับเราเรียกว่าอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซมีช่องว่างระหว่างเซลล์ช่องว่างช่องว่างระหว่างผนังเซลล์หรือระหว่างเซลล์ผนังหนาสม่ำเสมอต่อไปเด้อทุกคนครับมาเขียนตรงนี้ให้หน่อยพาริไคมามีเซลล์วอลเป็นแบบไหนครับเซลล์วอลมีกี่แบบที่ชื่อเคยสอนแล้วไพรมารีกับอะไรนักเรียนครับพาริไคมาตายหรือมีชีวิตมีฟังหลักการครูไพนะครูจะไม่สอนแบบให้ท่องหมายความว่าให้เรียนจำหลักการก่อนไม่ได้หมายความว่าพาริไคมามันจะไม่มีซิกเนอรี่เซลล์วอลนะให้เราจำแบบนี้เอาส่วนใหญ่เด้อส่วนใหญ่เซลล์ไหนมีชีวิตจะเป็นไพรมารีเซลล์วอลเขียนก่อนครับเดานะเดาก่อนนะเบื้องต้นเดาจะได้กับวารุณเราเรียกว่าเขามีเซคันดารีอะไรแล้วไพมารีอะไรไพมารีเซวอร์ใครอ่านตัวหนังสือคงไม่ออกเลขหนึ่งอ่านว่าอะไรไพมารีเขียนไหมเหตุไหมเลขหนึ่งใส่หมวกแทนอะไรลูกแทนคำว่าไพมารีแล้วเลขสองล่ะลูกสองใส่หมวกคืออะไรครับเซคันดารีเซคันดารีอะไรนี่มึงสิไพรมารีเซวอร์เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบไพรมารีเซวอร์กับเซคันดารีเซวอร์หน้าที่ของพาริไคมาฉายาคืออะไร storage คืออะไรครับเด็กๆช่วยแปลภาษาอังกฤษตรงนี้ให้หน่อยครับคำว่าสะสมใช้คำว่าอะไร storage เก็บอะไรลูกเก็บสะสมลูกมันเก็บสะสมอะไรอ่ะมันเก็บสะสมอะไร for example stash คืออะไรครับ stash no stashคือที่เก็บที่สองเฮ้ย stash เขียนภาษาอังกฤษ stash แปลว่าอะไร stash starch stash แปลว่าอะไรที่เก็บผมแป้งขอตกลงภาษาไทย stash ก็คือแป้งนะครับแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งบอก stash แล้วผมเป็นแบบ stash มันจะเป็นแบบ stash stash กันมันต้อง starch starchแต่ว่าอันนี้คือเป็นกวนแบบยุโรปกับอเมริกาจะเป็นสแตชครับใช่ถูกต้องสแตชอะไรครูสแตแปดค่ะอันนี้สแตชไม่ใช่แปดสแตชแล้วเรียนโนออกแตกจะแปลขอดมาครูพยายามอ่านเด็กเรียกให้แล้วนะครับครับผมทีนี้มันสังอะไรได้สังอะไรได้สังเคราะห์สังคันทำไมพาริไคมาสังเคราะห์แสงได้ข้างในเขามีอะไรมีโครพาสสุดยอดถ้ามีโครพาสให้เรียกพาริไคมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรลูกผนังเซลล์โครไคมาอีกรอบนะโครไคมาคือพาริไคมาที่มีโครอยู่ข้างในสังอะไรได้สังคังได้หรือสังเคราะห์แสงได้นะครับต่อไปโครินไคมาเร
ราเป็นเด็กดีของคุณครูตลอดไปดีไหมฮะก็เริงไคมามีชีวิตไหมก็เริงไคมามีถ้ามีชีวิตบุญครับขีดเส้นใต้ลูกมีชีวิตลูกมีบุญขีดด้วยลูกมีชีวิตผนังเซลล์หนาไม่สม่ำเสมอเด็กๆ กรุณาจำพวกนี้ครับพาริงไคมาคอริงไคมาหนาตามุมเขาบอกการฝนอ่าเขียนให้ครูหน่อยคอริงไคมาหนาตามอะไรลูกหนาตามมุมคอริงไคมาหนาตามมุมคอริงไคมาหนาตามมุมคอริงไคมาหนาตามมุมน้องเป็นคอริงไคมาหนาตามมุมเห็นไหมครับฮะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูเดี๋ยวค่อยไปดูรูปแต่ว่าจำคีย์เวิร์ดไหมนะมันใช้ได้จริงๆตอนไปเรียนทักษะคือตอนทำแลบนะครับพบที่ไหนดูครับเฮ้ยมันทำอะไรลูกมันให้ความแข็งอะไรให้ความแข็งแรงจึงพบที่ก้านอะไรที่ครูบอกไปแล้วล่ะก้านใบและต้นอะไรไม่ใช่ต้ออ่อนเปลี่ยนให้หน่อยพิมพ์ผิดไม่ใช่ต้ออ่อนไม่ใช่ต้ออ่อนนะลูกอะไรคือต้ออ่อนครูพิมพ์ผิดนะต้นอ่อนไม่ใช่ต้ออ่อนพวกที่ต้นอ่อนต่อไปสักเริงไคมาตายยังตายแล้วไม่มีชีวิตบุญขีดเส้นมาไม่มีชีวิตเฮ้ยสักเริงไคมาเขามีลูกกี่คน2คน1ชื่ออะไรไฟเบอร์กับใครสักเริงไฟเบอร์กับสักเริงเป็นลูกของใครลูกของสักเริงไคมาทุกคนล้วนอะไรตายหาหมดเลยบ้านนี้ไม่เหลือสักคนเลยตายหมดแล้วลูกไฟเบอร์ตายไหมตายครับจำไว้นะสิ่งหนึ่งที่ครูสอนนนและก็คนที่เรียนต่อว่าเซลล์ไหนที่ตายทุกคนต้องรู้ว่าหน้าที่อะไรเสมอถ้าตายคนเราตายแล้วคืออะไรตายแล้วแข็งไหมแข็งตอนตายใหม่ๆแข็งไหมแข็งแข็งไหมไม่แข็งอะไรแข็งแข็งไหมแข็งครับตัวแข็งใช่ตัวแข็งดังนั้นถ้าเซลล์ไหนที่ตายมันจะให้อะไรขึ้นมาเสมอวงครับมันจะให้ความแข็งแรงดูยังไงครับครัวภัยรู้ยังไงว่าสักริงไฟมาให้ความแข็งแรงเพราะมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วลูกถ้าตายแล้วจะให้ความแข็งอะไรลูกตายแล้วจะให้ความแข็งแรงนะตายแล้วจะให้ความแข็งแรงยังไม่จบยังจะแข็งยังไม่จบอีกจบแล้วแม่จบแล้วนะครับมันส่วนเส้นใยในพืชเส้นไหนลูกเส้นฝ้ายดอกฝ้ายที่เมืองเลยที่เขาปลูกมาทำสำลีเนี่ยดอกฝ้ายคือส่วนไหนของพืชมันเป็นอะไรลูกเซลลูโลสนะฝ้ายเก็บตัวเองดอกที่เป็นใยๆออกมาลูกมันคือเซลลูโลสนะครับปุ้ยทีนี้ลักษณะเนื้อของไฟเบอร์จะเป็นอะไรเนื้อสากๆเช่นของสาลี่เคยกินสาลี่ไหมมันจะสากๆนั่นแหละมันมีไฟเบอร์ของแอปเปิ้ลแล้วก็กะลามะพร้าวลักษณะของกะลามะพร้าวถ้าเป็นสักเคอรี่ในกะลามะพร้าวจะคล้ายๆรูตุ่มคือมันจะคล้ายๆสายยุ่งตุ่มสรุปผมจะได้เบรกนะเบรกลูกเบรกยาวเบรกหนึ่งอาทิตย์เบรกยาวใช่ท่านรับไปปล่อยผมไปเถอะปล่อยสิบนาทีต่อไปห้านาทีได้ห้านาทีได้โอเคตามสัญญาโอเคให้เพื่อนเขียนก่อนนะครับ starch ไม่เขียนเขียนนานเชื่อคุณเขียนนานไม่ได้โอ้ไอ้นนสรุปบุญครับถ้าเราเทสแล้วทุกคนผ่านแรงไม่รู้เลยคุณจะปล่อยเลยทางบ้านฟังนะครับปริงไคมาเป็นยังไงบุญอธิบายลักษณะปริงไคมามาอย่าดูปริงไคมาเป็นเซลล์ที่มีลักษณะไงครับใหญ่อันแรกเลยอันแรกเลยลูกมีอะไรชีวิตบุญยังไม่ได้ต้องช่วยบุญเอามีชีวิตปริงไคมามีชีวิตผนังเซลล์เป็นไพรมารีหรือเซคันดารีถ้ามีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นไพรมารีเป็นไพรมารีพูดให้จบไพรมารีอะไรไพรมารีเซลล์วอลเซลล์วอลขั้นอะไรเซลล์วอลขั้นอะไรขอศัพท์ที่ถูกต้องนะภาษาไทยขั้นป่าอะไรปฏิยภูมิโมเมนต์ปฐมภูมิลูกเรียกว่าขั้นปฐมภูมิอ่ะเขียนหน่อยเลข1นี้เราจะเรียกว่าป่าอะไรนะภาษาไทยปฐมไม่ใช่เขียนแบบเด็กปฐมนะเขียนแบบนี้ปฐมภูมิโอ้ยแต่งนึงแต่ถ้าตายเซลล์ที่ตายแล้วเป็นอะไรลูกผนังเซลล์เป็นแบบไหนครับพวกนี้เป็นเซคันดารีอะไรเขียนหน่อยเซคันดารีเซลล์เลยลูกsecondary cell wall secondary เรียกว่าทั่วอะไรลูกทุติยภูมิเขาบอกอาเป็นหลวงคิดภูมิเออแล้วไอซินนามอนเป็นอะไรซินนามอนโอเคนะครับต่อไปไปกระเป๋าแล้วแม่งดับเลยในปากบุญครับนนท์ครับหายไป
สักการิงไทม่ามีเซลล์กี่ชนิดสักการิงไทม่าไทม่าสองชนิดมีอะไรบ้างไปเบอร์ไปเบอร์ตายยังตายยังตายแล้วตายแล้วถ้าตายแล้วให้ความแข็งแรงแข็งแรงดูไงว่าแข็งแข็งแรงเพราะมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแข็งตายแล้วแข็งต้องไว้ครับตายตายแล้วแข็งสักการิงครับผมแข็งแต่ผมยังไม่ตายสักการิงในมะพร้าวรูปร่างเหมือนรูครับรูโตนะครับเป็นสายยุ่งโตเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวแข็งแต่ยังไม่ตายแล้วแข็งเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนักเรียนมันเหมือนจริงๆนะนี่นักเรียนตอบกูสิเหมือนรูตูดไหมเหมือนเคมิสดูรูตูดก่อนไม่เหมือนรูตูดนี่ครูบอกเปรียบเทียบอะไรมันจำยากมาดูรูตูดเหมือนมากนี่สายยุ่งตูดยุ่งเข้ายุ่งบอกนะครับนี่คือสักเกอร์อะไรขูดมาจากอะไรกะลามะพร้าวขูดมาจากกะลามะพร้าวไอ้จากสักสักสักเขาหลอกแล้วก็เลือกกะลาเป็นมะพร้าวหลังจากนั้นก็เป็นอะไรครับเลือกกะลาแล้วก็ไปซื้อกะกะหรี่กะหรี่ปั๊บครับกะหรี่ปั๊บกินเป็นตัวที่เป็นรูตูดเรียกว่าอะไรครับรูอะไรไม่ใช่รูกีทำไมรู้จักรูกีรูกีอยู่ที่ไหนครับรูกีอยู่ในกระเพาะรูกีคือพื้นที่ที่มันอยากเพิ่มพื้นที่ในการย่อยย่อยดูดซึมเงี้ยหรอรูเมนไอฟินชอบรูกีรูเมนแต่รูเมนรูเมนรูเมนเป็นหน่วยของอะไรนะรูเมนใช่ความส่องสว่างภาษาเรียกว่าความส่องสว่างเฮ้ยคันเดล่ารูมันชื่อรูเมนแต่จริงเป็นของเองหรือเป็นรักนะครับอ่ะเก็ตยังลูกยังนี่แปลซิเซคันดารีเซลล์วอลนักเรียนตอบกูไปซิทำไมเป็นเซคันดารีเซลล์วอลมันไอ้นี่มันอะไรมันตายครับมันตายต่อไปนักเรียนไฟเบอร์ก็เป็นรูเหลี่ยมครับเป็นรูเหลี่ยมจำหน้าตานะมีข้อสอบให้ทำนะครับเรียนมาเสร็จแล้วน่าจะช่วงซัมเมอร์อาจารย์จะพาตะลุยชนพืชทั้งหมดเล่มนั้นมีแต่พืชคุณเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ถ้าเผาโรงเรียนไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์อาจารย์ถ้าเผาโรงเรียนไปเผาโรงเรียนอะไรครับด้านศศิมาโอเคเมื่อวานมันยังแข่งกันอยู่เลยกับเดนมาลีแบบเนี้ยเนี่ยมันมีเซคันดีเซลล์รู้ไงว่าเป็นเซลล์นี้เซลล์เพราะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วโอเคทีนี้เด้อบัดนี้เด้อทุกคนจดครับเดี๋ยวครับเขียนลูกเขียนตรงหน้า104หรือ1มีไหมลูกมีพื้นที่เขียนไหมผู้ครับเดี๋ยวคืออะไรนะอะไรลูกเดี๋ยวรูเดี่ยวใช่ไหมคือไฟเบอร์นักเรียนนักเรียนดูรูปนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งรูปลงไปในไลน์ด้วยนะครับใครใช้ไอแพดถามโดดลูกจะไหนครับโดดเอาเด้อถามหน่อยเด้อโอ้ครับใหญ่อยู่ครับคำน้อยหมายถึงเคี้ยวบ่อยโยแปลว่าน่ารักโลกภาษาอีสานบางคำน้อยแปลว่าน่ารักครับครับผู้ใหญ่เกิดมาบางคำแรงครับแร่รู้ไหมภาษาอีสานแร่แปลว่าอะไรผิวออกคำคำนะครับคำดำคำดำมาไปสูงสูงคำดำจริงนะผมโอ้ยไม่ยิงหัวโอ้โหเราเป็นพี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนักเรียนที่นี่แกนอ่ะโอเคเริ่มครับใครเขียนเร็วได้กลับบ้านเร็วครับอุ้ยเอ้ยอะไรใหญ่จัดเปรียบเทียบระหว่าง primary cell wall อาจารย์เขียนภาษาอังกฤษให้แล้วนะกับ secondary อะไรลูก secondary cell wall อะไรครับผมนักเรียนเปลี่ยนชื่อจะไม่เรียนอันนี้นะอันนี้นะที่หน้าที่สองเราเรียนในหน้า103 104ตรงไหนก็ได้ลูกพื้นที่เลยเดี๋ยวขอรูปไปเดี๋ยวส่งรูปให้ครับขอบคุณครับขอบคุณแบบใหม่พัชรีขอบคุณครับโอ้ my god เข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์เขาว่าขอบคุณแบบใหม่พัชรีเขาเป็นหมอรำซิ่งที่ดังอ่ะซิ่งไปไหนครับผมซิ่งปังซิ่งโอ้มันปังมันขายมันขายตัวซิ่งปังพระเจ้าซิ่งข้าพระเจ้าซิ่งลงคลองแล้วนนต้องเขียนที่พี่ช่วยเขียนด้วยปากกาครับผนังเซลล์ปฐมภูมิเรียกว่าอะไรครับ primary cell wall ที่เชื่ออภัย yes มันใหญ่จังของได้แล้วครัวไฟถ้าผมตามแต่อาจารย์ส่งให้ในไลน์นะเดี๋ยวจะดึงเข้าครัวไฟถ้าผมตามไปแล้วผมไม่แข็งนะผมแต่นะถ้าในไลน์ดึงเข้าอะไรมันแข็งจะส่งรอบนึงนะแต่เข้าซ่อนตีนเขาปวดที่ไหนถ้าคุณตามไปแล้วกูไม่แข็งไปชักให้คุณด้วยกูอาปิดตู้ตายเอาหัวในเรื่องนี้แหละเพื่อมาเดี๋ยวเสียงมึงเนี่ยลงยูทูบแล้วกูบอกไว้ก่อนไปไม่มีใครดูช่องกูหรอกมั้งท่านทำไปเดี๋ยวกูส่งให้อีกรอบท่านทำไปผมมองไม่เห็นตารางเอาเนี่ยเห็นเห็นพระอภัยมณีพระสมุทรสุสาครอ้าวพูดหรือบุ๊กไอสัตว์อะไรน้อมสื่อพญาเรียกครับเอาอะไรสัตว์กูตอบเขาเลยกูส่งไปอีกรอบนะครับอันนี้ชื่อว่าอุเรเบียนจะปิดเองว่าอุเรเบียนจะปิดให้หรอครับกูทำให้
แต่ว่าครูพี่ให้ก็จะเป็นขาวดำนะไม่เป็นไรถ้าอยากได้สีเหมือนคุณต้องกินเองจุ๊บแบบนี้จุ๊บกูจุ๊บไม่ขาดไอ้ปื้มไม่เอาไอ้แผ่นเปลี่ยนเอาไอ้สัตว์กูมีอ่ะไอ้แผ่นกูรู้แม่งแบตระเบิดไปแล้วไม่ได้เขาเรียนไม่ได้เขาจะเล่นเกมบ่อยแม่ไม่ให้ใช้ไม่ครูไอแพดผมอ่ะแบตระเบิดไปแล้วครูไอแพดอันแรกเปิดเครื่องไม่ติดไอแพดอันที่สองแบตบวมแสดงว่าหนูเปิดเล่นนานๆเล่นเกมนานไม่ครูแบตไอแพดตัวสองอ่ะผมไม่ใช้แล้วมันก็บวมแล้วมันก็พังแบตผมมันชื้นแล้วมันก็บวมเป่งออกเป่งออกมาเลยเอาไปแช่น้ำเหรอนั่นตกน้ำเขาเล่นสงการหรือเปล่าไม่แล้วคือบวมไปเล่นสงการไอแพดด้วยเอาโทรศัพท์อันเครื่องไอเรียนจบก่อนนะครับครูแม่ระเบิดเลยต้องไปบ้านรอบไปผมไม่หน้าจอมันดำเลยทีนี้นักเรียนเปรียบเทียบให้คุณนะครับนักเรียนดูสีฟ้านะผู้ถามหน่อยลิกนินพบใน secondary cell wall หรือ primary cell wall secondary เห็นไหม 35-35% ฟังนะทีนี้เวลาย้อมสีนักเรียนเห็นรูปที่เป็นสีชมพูไหมตรงไหนที่ติดสีนั่นคือมันมีสารอะไรลิกนินลูกเวลาเขาย้อมสีเพื่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปอะไรนะลูกอะไรนะใช่15-35%พบใน secondary ไอ้ลูก secondary cell wall เห็นไหมครับผนังเซลล์ทุกอะไรลูกไม่ใช่ทุเรศนะทุติยภูมินะครับไฮกูไปนอนตึกต้นตะเคียนเนาะห้องชั้นสองกว้างกว่านี้เนาะยากเดียวครับเพราะกูเหมือนกันเอาคุณลองไปดูดิคุณกูว่าใหญ่กว่านะใหญ่กว่ามันแคบมันมีออกไปทางนั้นเลยเนาะใช่มันใหญ่มากแต่ว่าทีวีมันเล็กนะแต่กูชอบทีวีมันเล็กเลยกูครับย้ายทีวีเนี่ยย้ายทีวีไม่กูจะซื้อข้างล่างใหม่ด้วยไม่ครูกูถอดกูก็ซื้อทีวีซื้อแอร์ก่อนครับกูครับวันนี้ดีมากผมมีธุรกิจแอร์จิ๋วกูลองซื้อขนมมาวางไว้ด้านล่างไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามปืนไม่ได้ถามกูเคยทำแล้วกูเคยทำแล้วหลังจากกูก็เจ๊งอ่ะใช่เพราะผมนี่แหละไม่เดี๋ยวช่วงเดี๋ยวจะซื้อขนมมาขายให้อยู่นะครับเมื่อไหร่เจอซึ่งจะได้จะมาม่ากลับมามาม่ากลับมาเดี๋ยวพี่แม็กมาแล้วพี่แม็กย้ายมาทำงานทุกคนแล้วแม็กบิดพี่แม็กที่มาเปิดประตูให้เราเป็นร้านครูแม็กสมบัติครูครับอันนี้มันพูดยิ่งพูดยังผมลืมอ่ะโอเคนะครับเราจะได้เตรียมกลับบ้านสรุปลูกใครยังไม่รู้จักศัพท์นี้ครับองค์ประกอบของเซวอร์หนึ่งเอาตอนใหญ่เลยคือโพลีอะไรลูกโพลีสักลายแปลว่าอะไรน้ำตาลโมเลกุลใหญ่จริงๆกูจะบอกว่าอะไรเซลลูโลสเป็นอะไรครับโพลีแซกคาไรด์แป้งเป็นโพลีแซกคาไรด์เฮมิเซลลูโลสเป็นโพลีแซกคาไรด์เพคตินเป็นโพลีแซกสรุปว่าข้อหนึ่งคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นโมเลกุลอะไรโมเลกุลใหญ่อะไรที่ใหญ่ให้เราใส่มาได้เข้าไปโพลีแปลว่าอะไรใหญ่ครับโพลีแปลว่าใหญ่นะครับตอนที่ถุงไม่เล็กนะลูกอ่ะเขาบอกว่าเซลล์พืชทุกชนิดผนังเซลล์ประกอบด้วยอะไรหมุนผนังเซลล์ประกอบด้วยสารอะไรเห็นไหมดูครับไม่ว่าจะเป็น primary cell wall ไม่ว่าจะเป็น secondary cell wall ล้วนมีเซลลูโลสในโลกเซลลูโลสสรุปผนังเซลล์ของพืชประกอบด้วยสารใดเป็นส่วนใหญ่ตอบครับเซลลูโลสเซลลูโลสคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหรือเรียกว่าโพลีอะไรถามหน่อยระหว่างผนังเซลล์ปฐมภูมิกับทุติยภูมิต่างกันยังไงครับเอาสารนะจะไม่เจอลิกนินปฐมภูมิจะไม่เจอลิกนินและทุติยภูมิจะไม่เจออะไรเจอจะไม่เจอเอาไม่เจอเพคตินออกเสียงไหมลูกออกเสียงว่าเพคตินไม่ใช่ลูกไม่ใช่เพคกินนะเพคตินลูกเดี๋ยวจะเชิญลูกก่อนไม่เอาอีกแล้วสารเป็นหนึ่งตัวหลังโอเคนะครับทีนี้อยากให้ดูทีนี้เนี่ยมาดูตรงนี้นะกลับมาดูรูปนี้ก่อนลูกไหนล่ะเอาเฮียตั้งแต่ขี้มือไม่ได้ใส่เข็มขัดตอบไม่ผิดอย่างนี้เดี๋ยวมึงมีตื่นไปทำไมพี่เล็กครับเร็วทุกคนกูพาตัวสีเป็นเทคนิคนะครับตัวที่ติดสีชมพูตอบกูไปสิทำไมถึงติดสีชมพูลูกตอบครับเพราะเป็นสารย้อมสีไม่ใช่ใช่เขาย้อมสีแป้งสีนี่คือสีซัฟฟรานินมันคือแป้งทำไมมันติดสีชมพูตรงนั้นมีอะไรเขียนครับเขียนใต้ตารางบริเวณที่ย้อมติดสีในเซลล์พืชปื้มไปนั่งบริเวณที่ย้อมติดสีคือเป
รูปตอนโบกกูไม่ว่านะตอนนี้จะขึ้นม .1 แล้วบริเวณที่ยอมผิดสีนักเรียนทำลายขอโทษโคตรโคตรมากเลยโคตรได้จับแป๊กกว่าบริเวณที่ยอมติดสีตอบได้อย่างเพราะอะไรเพราะมีสารลิกนินเขียนครับแสดงว่าบริเวณที่ยอมติดสีมันมีผนังเซลล์ขั้นเดียวไรบุญขั้นเดียวไรขั้นที่สองบุญที่เพิ่งเกาหัวขั้นที่สองเขาเรียกว่าเซคันดารีอะไรเซคันดารีเซลล์เขียนครับบริเวณที่ยอมติดสีหนูดึงรูปนี้มาเลยครับในไลน์ครับเนี่ยมันติดสีชมพูเพราะอะไรลูกมันมีสารลิกอะไรลิกนินแสดงว่ามีผนังเซลล์ขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองแสดงว่าอันนี้คือข้อสอบโอลิมปิกนะเขาถามว่าหลังจากเราทำการย้อมสีต้นไม้ตรงนี้คือไฟเบอร์ลูกอ้อไฟเบอร์ก็มีลิกนินนี่มีพวกไฟเบอร์ตายยังตายหาแล้วมาเซลล์ไหนที่ตายย่อมมีเซคันดารีอะไรเซคันดารีเซลล์วอลและวันนี้เด็กๆทางบ้านขอช่วยดูที่ครูภัยตีกรอบครับช่วยตอบพร้อมกันครับดูที่กรอบนะใช่ไหมทันบ้านหลังไอติมาด้วยตีบ้านเขาไอติอันนี้คืออะไรนี่ลูกที่ครูวงนี้คืออะไรครับรูใหญ่ขาวๆเวสอะไรครับเวสเซลทีนี้เราไปสอนน้องมอต้นไม่ได้น้องประถมไม่ได้เวสเซลคืออะไรสายเล่มไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปพูดคำว่าเวสเซลโจทย์อาจจะไม่ใช้คำว่าเวสเซลใช้คำว่าอะไรสายเล่มคือเวสเซลมันเป็นองค์ประกอบของสายเล่มทั้งหมดนี้ใช่หมดเลยนะลูกแต่บุญครับดูก่อนลูกสัปดาห์หน้ากูจะให้เก็บโทรศัพท์นะอ่ะดูตรงนี้ครับบนยานเนี่ยอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรคือสายเล่มนี่นี่เจอเต็มเลยนี่โฟนี่ไม่ใช่ลูกแม่พบเยอะที่สุดกูบอกแล้วมันคือนิยมพื้นฐานไงมันไม่ใช่พบเยอะที่สุดคือตัวเลขตัวพีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคาเรนคีมาคาเรนคีมานักเรียนออกเป็นใครก็ได้คาเรนไคมาหรือคาเรนคีมาคาเรนคีมานักเรียนจำไว้เลยเยอะที่สุดคือคาเรนไคมานี่ก็คาเรนไคมานี่ก็คาเรนไคมาตรงกลางนี้ก็คาเรนไคมานะครับเนื้อเยื่อคาเรนไคมาพบเยอะที่สุดคำถามสุดท้ายอีกรอบหนึ่งครับถ้านักเรียนไปย้อมเซลล์พืชแล้วมันติดสีบริเวณที่ติดสีนั้นมีสารอะไรสารที่ดินลิกนินลิกนินพบในผนังเซลล์เอาภาษาไทยก่อนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สองแปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องขั้นติดเซลล์ยับยู่ผนังเซลล์ขั้นต้องพูดด้วยว่าผนังเซลล์ขั้นทุกติดยับยู่ภาษาอังกฤษเซคันดารีเซลล์วอร์สีที่ใช้ย้อมจะเป็นสีซาฟรานซาฟรินที่มันเป็นสีอะไรนะออกแดงๆชมทำไมถึงย้อมติดสีนะมันไปเจออะไรครับไปเจอสารลิกนินไม่ใช่ไปเจอแป้งไปเจอสารลิกนินนะครับอ่ะเราก็จะจบด้วยก่อนครับเหมือนเดิมนะทุกคนเขียนครับเขียนหรือยังใต้ตารางเขียนครับนี่ลูกเขียนภาษาไทยก็ได้ลูกจริงจริงมันใช้สองแบคทีเรียซาฟรานภาษาจริงก็ได้ลูกซาฟรานินนี่ลูกภาษาอังกฤษซาฟรานินเขียนใต้ตารางครับเขียนตัวใหญ่ย้อมติดสีซาฟรานินกูเขียนว่าไงนะอะไรติดซาฟรานินลูกลิกอะไรนี่สารลิกนินจะต้องมีเซคันดารีอะไรครับจะต้องมีเซคันดารีเซลล์วอลย้อมติดสีซาฟรานินจะต้องมีสารจะต้องมีเซคันดารีเซลล์วอลนะครับจะต้องมีเซคันดารีเซลล์วอลเอาจะเฮียเอาไอ้เวียนไปอีกเฮ้ยจะได้มันนี่เลยนั่งส่งพนักงานสารวินเจ้าเอกใช้ตาปีหนึ่งป้องกันเนี่ยใช่ไหมเป็นความหาเจ้าสีรักไทยเหนือเรือยังไงสีด้วยหลีกรับประดานตาดีกระดูกเสื่อมบ้านตาดีประดาเป็นมันจังหวะประดาเป็นเสือหลับด้วยไว้โอเคพร้อมนะครับเสร็จที่ยังลูกทำบ้านพร้อมกันเปิดไปพร้อมกันหนึ่งสองสามโฟเอ็มประกอบด้วยสี่ทิ้วถ้วยส่งอาหารคอมพาเนียนติดชิดนานคอยช่วยงานยามชราใส่เล่มตัวหลักๆที่รู้จักคือเวสเซลขนน้ำเวรี่เร็วเป็นพวกเซลที่แก่ตายเร็วขึ้นครับหนึ่งสองสาม
โพเอมประกอบด้วยสีทิวช่วยส่งอาหารคอมพาเนียติดชิดนาคอยช่วยงานยามชราใส่เล่มตัวหลักๆที่รู้จักคือเวเซลคนน้ำเวเซลเป็นพวกเซลที่แก่ตายต่อครับเทขีดไปไพ่แหลมเวอร์มาพบเจอพืชพวกสนพาเรนคีมามาเรียนบุญพีลึกคนมีชีวิตส่วนพวกชื่อไฟเบอร์หากพบเจอคือเซลตายเป็นแอนแหลมเรียงรายมีมากมายช่วยกำจุดรูปภาพนั้นไม่ใช่วิดีโออ้าวชี้กูไม่ชอบวิดีโอทำไมครับไม่มาถ่ายกูไปดีกว่าขอรูปใหม่นะครับเยอะแจ๊กพอดรอบสุดท้ายครับ1 2 3โฟเอ็มประกอบด้วย10คิ้วช่วยส่งอาหารคอมพาเนียติดชิดนานคอยช่วยงานยามชราใส่เล่มตัวหลักๆที่รู้จักคือเวสเซลขนน้ำเวรี่เรลเป็นพวกเซลที่แก่ตายเทคีดปลายแหลมเบิ้มมักพบเจอพืชพวกสนพาเรนคีมามาเรียนบนพิลึกกลมีชีวีส่วนพวกส่วนพวกชื่อไฟเบอร์หากพบเจอคือเซลล์ตายเป็นแท่งแหลมเรียงรายมีมากมายช่วยคำจุนนะขออนุญาตถ่ายรูปเช็คชื่อก่อนครับนักเรียนออนไลน์นะครับขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะครับไอ้นุ่นสวัสดีครับ